بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدريويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ท่านพี่น้องที่เคารพรักและศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยหวังที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องราวที่จะทำให้อิมานของเราเพิ่มพูนทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺครับขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่เคารพรักและศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับครั้งนี้ก็นับว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาพบปะกับร้านอาหารที่เต็มไปด้วยความจำเริญเต็มไปด้วยความบารอกะห์นะครับไม่เพียงแค่อาหารปากอาหารท้องแต่เรายังมีอาหารจิตวิญญาณที่จะมาป้อนให้กับพี่น้องที่ได้มาร่วมกันเรียนรู้ในเรื่องราวที่คาดหวังที่จะทำให้อิมานของเราเพิ่มพูนคงไม่มีใครที่มาฟังบรรยายและหวังจะอิ่มท้องนะครับหรือว่าจะมีครับไม่น่าจะมีนะครับส่วนใหญ่แล้วมาเนี่ยก็หวังที่จะเพิ่มพูนให้อิมานของเราให้จิตวิญญาณของเรานั้นได้รับอาหารเติมเต็มนะครับด้วยกับการศึกษาเรื่องราวของศาสนานะครับแล้วการศึกษาเรื่องราวของศาสนาตามที่พี่น้องได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าไม่มีวันจบศึกษาไปเรื่อยๆนะครับศึกษาจนกระทั่งชีวิตเราจบมันถึงจะจบตราบใดที่เรายังมีชีวิตมันก็ไม่จบในการศึกษาในเรื่องราวของศาสนาครับแม้กระทั่งการอ่านอัลกุรอานอายะห์เดิมๆการอ่านอายะห์กุรอานซ้ำๆและศึกษาในความหมายซ้ำๆยังมีบทเรียนเพิ่มดังนั้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับนอกเหนือจากการได้เรียนรู้ในสถานที่แห่งนี้แล้วนะครับพี่น้องก็อย่าเพิกเฉยในการศึกษาหาความรู้นะครับไปตลอดชีวิตของพวกเรานะครับทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับเขามีการเอาสโลแกนไปทำเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็บอกว่านี่เป็นแนวคิดของเขาเขาบอกว่า long life education ใช่ไหมครับศึกษาตลอดชีพซึ่งจริงๆแล้วเป็นหลักธรรมคำสอนที่อิสลามนั้นได้ส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมาเนิ่นนานแล้วนะครับก็ต้องชูโกรธขอบคุณต่ออัลเลาะห์ครับที่อัลเลาะห์ได้คัดเลือกให้พี่น้องที่ได้มารวมตัวกันในวันนี้ทุกๆคนนะครับเป็นบุคคลที่ดำเนินตามแนวทางนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งผ่อพระทัยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายให้มาพูดคุยนะครับเสวนากับท่านพี่น้องเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกในยุค 4.0 นะครับมันเป็นบริบทที่เราจะต้องเอาใจใส่กันมากขึ้นนะครับซึ่งหัวข้อนะครับนั่นคือบริบทของมุสลิมะในโลกโซเชียลคำว่าโซเชียลในที่นี้นะครับต้องแปลกันอีกไหมครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักมีไหมครับไม่น่าจะมีแล้วนะครับทุกคนน่าจะรู้จักโซเชียลแล้วนะครับโซเชียลจริงๆแล้วไม่ใช่ภาษาไทยนะครับเป็นภาษาอะไรครับภาษาอะไรครับมุสลิมะครับภาษาอังกฤษนะครับโซเชียลแปลว่าอะไรครับแปลว่าสังคมนะครับสังคมในโลกโซเชียลสังคมในโลกของสังคมเพราะว่าคำว่าโซเชียลมันก็แปลว่าสังคมนะครับแต่ประเด็นที่เราได้เรียกกันจนคุ้นชินเนี่ยนะครับจนติดปากเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงโซเชียลที่แปลว่าสังคมแต่เราหมายถึงโซเชียลมีเดียสังคมสื่อสื่อซึ่งยุคสมัยนี้มีใครไม่เล่นไลน์บ้างครับผมขออนุญาตซาวเสียงก่อนนะครับจะได้พูดคุยกันได้ถูกเป้าหมายที่พี่น้องได้ตั้งหัวข้อนี้ไว้ให้นะครับขอมาทางฝั่งมุสลิมีนก่อนแล้วกันนะครับมีใครไม่เล่นอินเทอร์เน็ตบ้างครับมีเหรอครับอ๋อคุณป๋านะครับไหนป๋าอยู่ไหนไม่ทราบนะครับป๋าไม่เล่นอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ป๋าฟังได้นะครับอินชาอัลลอฮ์เผื่อจะได้เป็นข้อมูลความรู้ให้กับลูกให้กับหลานนะครับทั้งฝั่งมุสลิมนะครับมีใครเล่นอินเทอร์เน็ตบ้างเอามือลงครับทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนก็เล่นอินเทอร์เน็ตกันหมดเลยนะครับดังนั้นครับเรื่องราวของหัวข้อการบรรยายผมมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเราคงไม่เลือกหัวข้อที่ไม่เกี่ยวกับเรานะครับแล้วก็บรรยายให้กับใครก็ไม่รู้ฟังไม่เอานะครับแต่เราจะเลือกหัวข้อบรรยายที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการใช้ชีวิตของพวกเราถึงจะเป็นประโยชน์ถ้าไปเลือกหัวข้อที่มันจะเป็นการไปจับจ้วงคนนู้นคนนี้
หรือว่าไปเป็นหัวข้อในการที่จะสร้างความเสียหายเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยแน่นอนนะครับเราไม่สนับสนุนนโยบายในการสร้างความแตกแยกในสังคมแต่เราต้องการที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นภายใต้ความพอพระทัยนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นครับหัวข้อในวันนี้ครับพี่น้องครับ หัวข้อในวันนี้หากเราไปดูอายะห์อัลกุรอานตรงๆหรือไปดูหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงๆเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบของอิสลามเนี่ยเจอไหมเจอไหมพี่น้องครับไม่เจอเดี๋ยวนี้มันมีนะครับโปรแกรมสำหรับใครที่อยู่ในวงการของวิชาการเนี่ยนะครับในการจะค้นคว้าหาความรู้จริงๆแล้วมันมีมาแต่อดีตแล้วนะครับชื่อโปรแกรมว่ามักตาบะชามีละใครที่ค้นคว้าเรื่องวิชาการเนี่ยจะเป็นนักศึกษาหรือจะเป็นโต๊ะครูระดับผู้รู้ต่างๆเนี่ยนะครับก็มักจะนิยมใช้มักตบะชามีละทำไมล่ะครับเพราะมันค้นหาง่ายมันสะดวกในการค้นหาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีโลกโซเชียลมีเดียเข้ามาแล้วเรามีอินเทอร์เน็ตมาแล้วพอมีอะไรสงสัยถามใครครับถามเช็คกูนะครับเช็ค Google นะครับถาม Google มีอะไรโพสต์เลยนะครับแม้กระทั่งระดับผู้นำของประเทศเราเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าคนไทยเนี่ยต้องใช้ Google นะครับนะครับคนไทยหลายๆคนไม่ค่อยใช้ Google ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักบริหารอันนี้ตามที่ท่านว่านะครับเราคงไม่ไปแตะเยอะแต่ประเด็นที่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้อะไรๆเนี่ยมันก็ง่ายในการค้นคว้าหาข้อมูลเนี่ยนะครับพิมพ์แค่คำเดียวเนี่ยพี่น้องเจอแล้วครับอย่างผมให้ก่อนที่จะมาเนี่ยนะครับผมก็เตรียมข้อมูลเตรียมเนื้อหามาโดยเฉพาะกับบรรดามุสลิมะเป็นพิเศษเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นสตรีโดยรวมนะครับว่ามันมีบทมีเขาเรียกว่าการวิจัยนะครับค้นพบว่าผู้หญิงมีอิทธิพลบนโลกโซเชียลมากกว่าผู้ชายครับบนโลกโซเชียลมีเดียนะมากกว่าผู้ชายเดี๋ยวเราค่อยมาลงลึกในรายละเอียดกันแต่ประเด็นที่จะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเราจะไปค้นหาในมักตาบะชามีละแล้วก็พิมพ์คำว่าดารุนนิซาแปลว่าบริบทของสตรีเนี่ยฟีอาลัมตะวาสุลอิจติมาอีในโลกของโซเชียลมีเดียที่มีการติดต่อสื่อสารกันเนี่ยนะครับจะหายากมากเพราะมันเป็นหัวข้อเฉพาะโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้นะครับที่ต้องอาศัยเรื่องของฟัตวาบรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการมุอาซีรีนร่วมสมัยที่จะต้องมาให้คำฟัตวาถ้าไปถามตัวคุณในอดีตพี่น้องครับอย่าว่าแต่โซเชียลมีเดียนะครับผมเองเนี่ยทันนะครับยุคสมัยหนึ่งที่ Facebook เพิ่งจะเริ่มก่อตั้งนะครับผมจำปีไม่ได้บังหมัดจำปีได้ไหม2000เท่าไหร่ประมาณ2004บังหมัดเขาว่าอย่างนั้นนะครับถ้าผิดอะไรก็ไปคุยกับบังหมัดหลังใหม่นะครับปีนั้นเนี่ยนะครับเป็นปีที่โซเชียลมีเดียมาแรกๆโดยเฉพาะ Facebook นะครับ Facebook มาแรกๆผมเองเนี่ยนะครับเป็นคนนึงที่ขึ้นโปรไฟล์ในสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนะครับเป็น Messenger เป็น MSN นะครับขึ้นโปรไฟล์ขีดค่า Facebook ครับผมเป็นคนหนึ่งที่ขึ้นโปรไฟล์ขีดค่า Facebook เพราะยังไม่รู้จักมันแล้วก็อุลามะซาอุดีนะครับระดับเชคบินบาสนะครับเชคอุซัยมีนเนี่ยมีการฟัตวาในสมัยนั้นแล้วก็นักศึกษาเนี่ยก็เอามาแชร์ความรู้กันว่า Facebook ฮารอมแรงไหมครับพี่น้องดูอยู่คงสะดุ้งนะครับถ้าหากว่ามีการไลฟ์สดอยู่นะครับ Facebook ฮารอมสมัยนี้แหละครับ Facebook เนี่ยเกือบจะเป็นซุนนะสำหรับหลายๆคนเลยครับทำไมล่ะดูเยอะกว่ากุรอานอีกเผลอๆเป็นวาญิบเลยนะครับวันหนึ่งละหมาด กี่เวลาครับ5เวลาเข้า Facebook กี่เวลาครับ ลองนับชั่วโมงดูพี่น้องลองดูมานับชั่วโมงดูในการที่เรานั้นได้เข้า Facebook บางคนบอกโอ้ยงานศาสนาอาจารย์ฉันก็ไม่ได้เข้าอะไรเลอะเทอะก็ดูเนี่ยส่องทางธรรมเนี่ยก็ดูเนี่ยเขาบรรยายไลฟ์สดอะไรกันเนี่ยนะครับแต่สุนนะละมงละหมาดอะไรไม่เอามันก็มีบริบทของมันดังนั้นครับประเด็นที่จะบอกกับพี่น้องนะครับเป็นการเกริ่นนำให้พี่น้องได้เห็นว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนการที่จะมายึดเอาคำฟัตวาที่ยุคสมัยหนึ่งเคยใช้เนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ในทุกยุคทุกสมัยครับยกตัวอย่างง่ายๆไอ้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนสมัยก่อนไมโครโฟนเนี่ยแล้วก็เสียงมันไปออกตามลำโพงเนี่ยนะครับอุลามะในอดีตบอกว่าฮารอมทำไมอ่ะเพราะยังไม่มีข้อมูลยังไม่มีความรู้ว่าไอเนี่ยมันคือมูกับบิรุโซตภาษาอาหรับเขาเรียกแบบนั้นคือเครื่องขยายทำให้เสียงมันดังอ่ะคำว่าโซตในภาษาอาหรับแปลว่าเสียงมูกับบิรก็คือทำให้มันใหญ่ทำให้มันดัง
ก็เพิ่งจะมาอนุมัติหรืออนุญาตฮาลาลในการที่จะมาใช้ในยุคสมัยหนึ่งสมัยก่อนละหมาดเนี่ยละหมาดกันยังไงครับมีมุบัลลิกครับมุบัลลิกคือใครครับคือคนที่จะกล่าวตามอิหม่ามเวลาอาซานเวลาทำการละหมาดเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรก็ต้องมีมุบัลลิกอัลลอฮฺอักบัรแล้วถ้ามัสยิดใหญ่ๆจะทำยังไงครับมุบัลลิกก็จะเยอะหน่อยครับอันนี้พูดจริงไม่ใช่มุกนะครับพูดจริงครับสมัยก่อนคนละหมาดยุคสมัยอิหม่ามอะห์มัดนะครับคนละหมาดเป็นหลักพันน่ะแล้วก็ละหมาดตามอิหม่ามคนเดียวอ่ะแล้วมุกับบุรโซดเนี่ยไมโครโฟนหรือลำโพงมันไม่มีอ่ะครับก็ต้องอาศัยมุบัลลิกหลายขั้นหน่อยมุบัลลิกแถวที่10ต่อไปอีกแถวที่20แถวที่30เพื่อให้เสียงมันกระจายไปถึงด้านหลังเนื่องจากในอดีตยังไม่มีวิวัฒนาการในเรื่องของพัฒนาระบบเสียงระบบแสงอะไรต่างๆแต่ปัจจุบันมีแล้วแล้วแต่ละคนเนี่ยก็สามารถเป็นเจ้าของมีเดียได้แล้วเป็นเจ้าของช่องได้แล้วครับปัจจุบันเลยมีอาชีพใหม่นะครับที่เราต้องพูดถึงกันในยุคสมัยนี้ครับอาชีพเขาเรียกว่าวอล์กเกอร์หรือยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยเริ่มจะเบอร์แล้วใช่ไหมครับพอบอกอาชีพใหม่ๆงงแล้วรู้จักแค่พ่อค้าแม่ค้านะครับเดี๋ยวนี้เขามียูทูบเบอร์แล้วนะครับแล้วเป็นอาชีพด้วยแล้วที่สำคัญที่ประเทศอเมริกามีการจัดลำดับนะครับบุคคลที่ได้อันดับหนึ่งของยูทูบเบอร์นะครับให้ทายอายุเท่าไหร่พี่น้องบอกไปแล้วจะตกใจครับอายุไม่ถึง10ขวบครับได้รับอันดับหนึ่งนะครับชื่อว่าน้องไรอันครับน้องไรอันทำสถิติในการหารายได้ให้กับตัวของเขาเองเนี่ยนะครับ700ล้านบาทนะครับปีหนึ่งครับซุบฮานัลลอฮ์เด็กอายุ7ขวบ8ขวบหารายได้อะไรได้ขนาดนั้นมันเป็นอาชีพได้ยังไงครับเขาทำยังไงทราบไหมครับรีวิวของเล่นรีวิวทอยเอาของเล่นมาแล้วก็เล่นแล้วคุณแม่ก็ถ่ายแล้วก็สร้างคอนเทนต์เนื้อหาให้มันดูน่าสนใจหน่อยคนมากดไลค์กดแชร์เนี่ยนะครับมารับชมเนี่ยนะครับเป็นหลักล้านแล้วก็รายได้จากไหนล่ะจากโฆษณาพอมีสินค้าอะไรปุ๊บเนี่ยอยากจะให้สินค้าของเราเนี่ยมันเข้าถึงคนอื่นได้ง่ายใช่ไหมครับก็ไปหายูทูบเบอร์ครับไปหาคนที่ติดตาม YouTube เป็นหลักแสนหลักล้านน่ะสินค้าของเราเนี่ยลงทุนแค่เอาเงินให้เขาใช่ไหมครับแล้วก็ให้สินค้าของเราเนี่ยติดสายตาคนที่มารับชมความน่ารักของน้องไรอันที่ได้ทำการรีวิวสินค้าต่างๆได้ตังค์แล้วเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนครับสิ่งที่ผมกำลังจะมาบอกกับพี่น้องเนี่ยไม่ได้มาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจธุรกรรม แต่กำลังจะมาบอกว่าตอนนี้ PM 2.5 ทำลายผมแล้วครับรู้สึกแสบคอแล้วครับและกำลังจะมาบอกกับพี่น้องว่ายุคสมัยเปลี่ยนอะไรต่างๆนี่มันก็เปลี่ยนไปครับแม้กระทั่งสภาพอากาศที่มันก็เปลี่ยนไปแต่ประเด็นโซเชียลมีเดียที่เราได้ตั้งเป็นหัวข้อในการพูดคุยของเราในวันนี้ครับยุคสมัยเปลี่ยนการสร้างความเสียหายก็เปลี่ยนครับการสร้างความดีงามก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันครับดังนั้นครับในยุคสมัยโซเชียลมีเดียที่เป็นสื่อในการสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างแพร่หลายขณะเดียวกันมันก็เป็นสื่อในการทำลายสังคมอย่างหนักหน่วงเช่นเดียวกันครับมีเหตุการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่คุณพ่อคนหนึ่งเลี้ยงดูลูกมาอย่างดีครับดูแลลูกอย่างใกล้ชิดครับและเขาได้มีการทดลองนะครับสตรีกำลังจะพูดถึงบริบทสตรีนะครับเลยจะเอาภาพของเหตุการณ์ที่เขาได้ทดลองหรือว่าเป็นการเคสสตาร์ดี้มาศึกษาในเคสหนึ่งกรณีหนึ่งว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถ้าหากว่ามีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเป็นครอบครัวหนึ่งจริงๆเขาทดสอบหลายครอบครัวครับครอบครัวที่คุณพ่อห่วงลูกสาวมาก มีคุณพ่อคนไหนไม่ห่วงลูกสาวมีไหมครับไม่น่าจะมีนะครับคนเป็นพ่อคนเนี่ยมีลูกสาวก็ห่วงก็หึงไม่อยากให้ไม่ไปเจอในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามแต่สิ่งที่กำลังจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าโซเชียลมีเดียมีบทบาทกับชีวิตคนมากครับเขาทดสอบยังไงครับพ่อคนหนึ่งดูแลลูกมาอย่างดีเลี้ยงลูกมาอย่างดีนะครับแล้วเขาได้ทดสอบโดยการให้หนุ่มเนี่ยไปคุยโดยพ่อต้องยินยอมก่อนนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าคำสั่งคำสอนพ่อจะสามารถยับยั้งลูกไม่ให้สนทนากับเพศตรงข้ามได้ไหมต้องการพิสูจน์พ่อดูแลลูกมาอย่างดีปรากฏว่าก็ให้ชายหนุ่มเนี่ยไปจีบผ่านทางโซเชียลมีเดียและมีการนัดแนะในเรื่องสถานที่คุณพ่อเนี่ยมั่นใจ 100% ครับว่าลูกเนี่ยต้องเชื่อฟังพ่อ
ม่ไปหาหนุ่มที่ไม่รู้จักหรอกเพราะอาจจะเกิดอันตรายคุณพ่อเคยให้ข้อมูลเอาไว้เคยพร่ำสอนเอาไว้เคยปลูกฝังเอาไว้ท้ายที่สุดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเขาทดลองมาประมาณ 3-4 ครอบครัวครับทุกครอบครัวเนี่ยนะสตรีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเจอผู้ชายมาจีบเนี่ยนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียไปกันเกือบหมดครับแล้วเหตุการณ์นี้ผมกำลังจะมาบอกกับพี่น้องครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วผมเองมีโอกาสได้สัมผัสกับเหตุการณ์นี้จริงนะครับเป็นเรื่องราวคล้ายๆกับเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้ที่ผมยกตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยครับเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่คุณพ่อเอาใจใส่ต่อลูกสาวอย่างดีตั้งแต่อนุบาลยันมัธยมปลายจนกระทั่งจบชั้นศึกษามัธยมศึกษาปีที่6จบม.6แล้วโตเป็นสาวหรือยังเด็กจบม.6เป็นสาวแล้วนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคุณพ่อไปส่งโรงเรียนทุกวันครับนอกจากจะติดภารกิจอะไรเนี่ยก็จะให้คนอื่นไปส่งแต่ปกติแล้วไปส่งเองทุกวันจนกระทั่งลูกสาวขึ้นระดับมหาวิทยาลัยปีที่1ครับข่าวร้ายเกิดขึ้นกับคุณพ่อคนนี้ครับเนื่องจากลูกสาวตั้งครรภ์ครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ตกใจไหมพี่น้องคุณพ่อที่ดูแลลูกอย่างดีมาโดยตลอดตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งม.6 กี่ปีพี่น้องอนุบาล3ปีประถมอีก6ปีมัธยมอีก6ปีรวมเป็นเท่าไหร่15ปียังไม่พอหรอครับการดูแลลูกสาวในช่วงวัยเนี่ย15ปีตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งจบมัธยมมันยังไม่พอในการปลูกฝังลูกหรอครับทำไมถึงท้องโซเชียลมีเดียพี่น้องโซเชียลมีเดียสังคมที่เราบอกว่าตอนนี้โลกเวอร์ไวด์แล้วมันกว้างขวางแล้วอะไรการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันง่ายได้แต่วันนี้เยาวชนกี่คนที่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากคุณพ่อคุณแม่บ้างในการใช้โซเชียลมีเดียปัญหามันคืออะไรล่ะพี่น้องครับปัญหามันคือพ่อแม่ก็ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ครับและจะให้ไปแนะนำในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความรู้มันแนะนำไม่ได้จะไปบอกลูกบอกหลานยังไงล่ะในเมื่อตัวเองยังไม่รู้จักโซเชียลมีเดียเลยครับลูกหลานเราบล็อกเรายังไม่รู้เรื่องเลยครับประเด็นเหตุการณ์ของเยาวชนมุสลิมคนนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่เขาเล่น Facebook นะครับแต่โดนลูกบล็อกเอาไว้โดนลูกบล็อกเอาไว้เข้าไปดูไม่ได้แล้วก็สร้าง Facebook อีก Facebook นึงมาเพื่อมาหลอกตบตาไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยแต่ Facebook ตัวจริงถ่ายรูปกับหนุ่มครับไปโรงเรียนไปมหาลัยเนี่ยนะไม่ถึงมหาลัยป๋าไปส่งด้วยนะครับคุณพ่อเนี่ยขับรถไปส่งมหาลัยด้วยนะครับแต่พอไปส่งปุ๊บยังไม่ทันเดินเข้ามหาลัยมีหนุ่มเอามอเตอร์ไซค์มาจอดรอแล้วเนื่องจากนัดกันทางโซเชียลมีเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมันง่ายแล้วเดี๋ยวนี้มีแอปแปลกๆเยอะพี่น้องครับแอปหาคู่และที่หนักไปกว่านั้นมันมีบล็อกหาคู่มุสลิมด้วยครับไปกันใหญ่แล้วพี่น้องครับดังนั้นโลกโซเชียลมีเดียในวันนี้มันไม่ได้เป็นสังคมที่จะรู้สึกสบายอกสบายใจอย่างเดียวได้แล้วพี่น้องครับไม่ได้เราจะมาสบายอกสบายใจลูกหลานฉันเล่นโซเชียลมีเดียได้ก็หวังจะเป็นเหมือนกับน้องไรอันที่บอกว่าทำเงินได้700ล้านต่อปีอะครับหวังที่จะได้ผลประโยชน์ดุนยาตรงนั้นนะครับแต่หารู้ไหมว่าประตูของชัยฏอนที่มันเปิดกับดักเอาไว้มากมายในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมหาศาลและเยาวชนมุสลิมของเราเนี่ยก็ติดกับกันไปมหาศาลครับแม้กระทั่งการยิงแอดนะครับการยิงโฆษณาเนี่ยยิงแอดมาในเรียกว่า YouTube ก็ดีหรือใน Facebook ก็ดีนะครับเปิดอัลกุรอานฟังอยู่ๆมีภาพโป๊เด้งออกมาเฉยเลยอะครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ไม่ต้องอะไรเลยพี่น้องเนี่ยเปิดเช็คมิชารีเนี่ยจะฟังอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นเนี่ยมันเด้งขึ้นมาเฉยเป็นเรื่องที่ต้องกังวลนะพี่น้องนะเราจะมาอยู่ในสภาพเฉยๆอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วอันนี้ผมมากระจายภาพของเสียให้พี่น้องได้เห็นก่อนว่ามันมีความน่ากลัวขนาดไหนในเรื่องของโลกโซเชียลมีเดีย
ที่มันมีการแฝงแผนการของชัยฏอนอะไรเนี่ยไว้เป็นขั้นเป็นตอนโดยที่เรานั้นไม่ได้ระมัดระวังดังนั้นครับวันนี้คุณพ่อคุณแม่เอาใจใส่กับลูกหลานในโลกโซเชียลมีเดียให้มากโดยการใช้โลกออฟไลน์ในการเอาใจลูกเพื่อที่จะเปิดโลกออนไลน์ให้กับลูกฟังดูแล้วเดี๋ยวงงโลกออฟไลน์ก็คือโลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับโลกแห่งความเป็นจริงวันนี้คุณพ่อคุณแม่ทำไมถึงยังคุมลูกไม่ได้โดยเฉพาะบรรดาลูกสาวทั้งหลายเพราะเวลาเสียหายมาเนี่ยผู้หญิงมันเสียหายกว่าผู้ชายวันที่เด็กคนนั้นที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคนเป็นพ่อน้ำตาตกครับมีใครจะไม่น้ำตาตกล่ะลูกไปซีนามาแล้วก็ตั้งท้องมาแล้วก็กินข้าวไม่ได้พ่อแม่ก็สงสัยสิครับว่าเอ็มลูกเป็นอะไรทำไมรับประทานอาหารเช้าไม่ได้กลางวันไม่ได้เย็นไม่ได้ก็เลยไปดูปรากฏแพ้ท้องขึ้นไส้ถึงได้รู้เอาไปตรวจมาบอกว่าตอนนี้ลูกตั้งครรภ์นะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าไม่มีใครอยากให้ภาพแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราครับดังนั้นจะมาแก้ก็เกรงว่ามันจะสายเกินไปป้องกันไว้ก่อนดีกว่าครับมาช่วยกันดูแลให้ลูกให้หลานของเราเนี่ยได้อยู่ในบริบทคำสอนที่มีความถูกต้องในหลักการเนี่ยจะเป็นการปลอดภัยมากกว่าพี่น้องครับวันนี้เราหัวข้อของเราคือบริบทของสตรีใช่ไหมครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากเป็นเบื้องต้นให้สตรีรู้จักตัวเองก่อนในมุมของอิสลามเนี่ยว่าสตรีหรือมุสลิมะเนี่ยคนที่นับถือศาสนาอิสลามที่เป็นสตรีเนี่ยอิสลามวางกรอบในการดำเนินชีวิตไว้อย่างไรทำไมต้องพูดประเด็นนี้ครับเพราะหากว่าเราไม่รู้จักตัวเองเราดูแลตัวเองไม่เป็นพี่น้องแล้วใครจะมารู้จักตัวเองดีกว่าเราหลายๆคนตั้งคำถามแบบนี้คำตอบคืออัลลอฮ์ไงครับอัลลอฮ์รู้จักดีกว่าเรารู้จักตัวเราเองเพราะถ้าหากว่าเราบอกว่าเรารู้จักตัวเราเองพี่น้องทำตัวเองให้เข้าสวรรค์สิครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอัลลอฮ์เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้หรือพี่น้องสร้างคุณภาพให้กับชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพาอัลลอฮ์สิครับเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้เพราะเรารู้จักเราดีที่สุดครับดังนั้นประเด็นที่จะบอกกับบรรดาเราสตรีมองมาทางสุภาพบุรุษอย่าคิดว่าจะรอดนะครับเพราะเราก็มีภรรยาเราก็มีลูกสาวอย่างน้อยเราก็มีคนใกล้ชิดเราที่เป็นสตรีมากมายครับเป็นอามานะของบรรดาเราสุภาพบุรุษทั้งนั้นครับที่จะต้องเอาใจใส่ต่อบรรดาสตรีอัรริญาลุกาวามูนอะลันนิซาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอัรริญาลอัลลอฮ์กำลังมอบอามานะให้กับบรรดาเหล่าสุภาพบุรุษกาวามูนอะลันนิซาเป็นบุคคลที่เป็นผู้ปกครองแก่บรรดาเหล่าสตรีต้องเอาใจใส่กับบรรดาเหล่าสตรีอิสตาซูบินนิซาอีคอยรอท่านนบีได้บอกว่าโอบรรดาสุภาพบุรุษทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงสั่งเสียกันในเรื่องของสตรีด้วยความดีงามหัวข้อนี้เหมาะแล้วครับที่จะต้องเอามาพูดคุยเพราะนบีเคยพูดคุยมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่ใช่บริบทในเรื่องของยุคสมัยใหม่แต่เป็นภาพรวมที่ท่านนบีสอนให้พวกเราเอาใจใส่ต่อบรรดาสตรีดังนั้นพี่น้องครับบริบทของสตรีนั้นสุภาพบุรุษเองรวมถึงสุภาพสตรีเองเนี่ยต้องทำความรู้จักตัวเองก่อนครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอายะกุรอานหลายๆอายะที่เกี่ยวกับบรรดาเหล่าสตรีผมจะขอยกบางส่วนจากอายะกุรอานในซูเราะห์อัลอะห์ซาบอัลลอฮฺได้พูดถึงสตรีเป็นพิเศษนี่ว่ายาอัยยูฮันนบีโอ้นบีเอ๋ยหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลลิอัซวาจิกะจงกล่าวแก่เหล่าบรรดาสตรีของเจ้าหมายถึงบรรดาภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะบะนาติกะแล้วก็บรรดาลูกสาวของเจ้านะครับวะนิซาอิลมุมินีนแล้วก็บรรดาสตรีของเราบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายก็หมายถึงบรรดามุสลิมะทั้งหลายด้วยให้ท่านนบีแจ้งข่าวนะครับยุดนีนาอะลัยฮิมมินจะลาบีบิฮินจงให้นางนั้นได้ดึงเสื้อผ้าของนางมาปิดเรือนร่างของนางปกปิดให้มิดชิดมากที่สุดประเด็นที่ผมจะโยงไปโซเชียลมีเดียเดี๋ยวพี่น้องจะอ๋อกันว่าไอ้ปกปิดมิดชิดเนี่ยหมายถึงออฟไลน์เหรอเพราะท่านนบีไม่ได้บอกว่าในโซเชียลมีเดียคำตอบคืออะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ประเด็นสำคัญก็คือยุดนีนาอะไรหินนามินจาลาบีบีหินให้ดึงเสื้อผ้าลงมาปิดตัวของพวกนางประเด็นสำคัญที่ผมจะมาบอกกับพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นประเด็นที่อยากจะให้ทุกคนโดยเฉพาะบรรดาเหล่าสตรีเนี่ยตระหนักในเรื่องนี้ให้มากครับป
เป้าหมายในการที่อัลลอฮ์ให้เรานั้นได้ปกปิดเรือนร่างของเราคืออะไรผมเชื่อว่าพี่น้องตอบกันได้คืออะไรครับปิดเอาร้อใช่ไหมแล้วปิดทำไมเอาร้อเนี่ยปิดทำไมปิดทำไมครับเราบรรดาสตรีปิดเอาร้อทำไมครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแต่เป้าหมายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในส่วนต่อมาของอายะห์ดังกล่าวนี้นะครับซาลิกะอัดนาอัยยูรอฟนะดังกล่าวนี้เพื่อที่จะได้เป็นที่รู้จักน้อยที่สุดให้บรรดาเราสตรีแต่งกายให้ปกปิดมิดชิดมากที่สุดเพื่อให้เป็นที่รู้จักน้อยที่สุดงงไหมครับให้เป็นที่รู้จักน้อยที่สุดคือไม่ใช่พอคุมฮิญาบพอแต่งกายตามรูปแบบของอิสลามตามที่เราอ้างถึงแล้วเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่งกายตามรูปแบบอิสลามแล้วก็กลายเป็นที่โดดเด่นมากขึ้นมีไหมมีก่อนที่จะคุมฮิญาบไม่โดดเด่นพอคุมฮิญาบปุ๊บเด่นเลยทำไมแล้วก็เซลฟี่ทุกวันนะครับเซลฟี่ไม่พอโพสต์ด้วยบางคนไลฟ์สดด้วยมุสลิมอาจจะรู้สึกว่าอาจารย์แรงไปไหมนี่คือความจริงพี่น้องครับอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ก็คือซาลิกะอัดนาอัยยูรอฟนะให้การแต่งกายของเราเป็นที่รู้จักน้อยที่สุดฟะลายูดัยนและจะไม่โดนกลั่นแกล้งไม่โดนรังแกทั้งจากยินและมนุษย์ทั้งจากชัยฏอนทั้งยินชัยฏอนมนุษย์จะได้เป็นที่ปลอดภัยมากที่สุดว่ากานัลลอฮุกอฟูรอรอฮีมาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงอภัยเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งประเด็นที่จะบอกกับพี่น้องครับบรรดาเหล่าสตรีเป็นพิเศษว่าการแต่งกายของเราคืออีมานของเราครับเราอยากจะรู้ว่าตัวของเราอีมานเป็นยังไงเนี่ยให้เริ่มต้นดูจากการแต่งกายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกนอกบ้านเดี๋ยวนี้การออกนอกบ้านเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการออกนอกบ้านการก้าวออกจากบ้านอย่างเดียวแล้วนะครับแต่การออกนอกบ้านเนี่ยแม้กระทั่งอยู่ในบ้านก็ออกนอกบ้านได้เพราะตอนนี้เรากำลังมีอีกโลกหนึ่งอะครับที่เรากำลังมาเป็นประเด็นในการพูดคุยในวันนี้ครับโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียบางคนบอกก็อยู่ในบ้านอาจารย์ฉันจะถอดฮิญาบอะไรมันก็เรื่องของฉันก็ใช่ถ้าไม่มีชายต่างหน้าหรือว่าชายที่แปลกหน้าเนี่ยมาเห็นใบหน้าหรือเรือนร่างของเราก็ทำไปสิแต่ถ้าหากว่ามีล่ะแม้กระทั่งอยู่ในบ้านก็เป็นที่ต้องห้ามครับนี่ไงอิสลามกดขี่ข่มเหงสตรีจับประเด็นเลยนะครับนี่ไงอิสลามกดขี่ข่มเหงสตรีเห็นเลยเอาถามบรรดาเหล่าสุภาพบุรุษหน่อยชอบไหมที่จะให้คนอื่นมามองภรรยาของเราอ่ะชอบไหมชอบไหมที่จะให้คนอื่นมามองลูกสาวของเราอ่ะที่ไม่ใช่สามีของนางเนี่ยชอบไหมไม่ชอบหรือจะให้มามองบรรดาพี่น้องของเราที่เป็นสตรีชอบไหมไม่ชอบอย่าว่าแต่บรรดามุสลิมเลยครับคนไม่ใช่มุสลิมก็ไม่ชอบยกเว้นคนที่หัวใจมีโรคอันนี้ต้องยกเว้นไว้หน่อยเพราะมีประเภทที่แบบว่าอยู่ในบ้านเนี่ยยังไงก็ได้แต่ออกนอกบ้านนี่ต้องแหลมๆเลยนะแต่งหน้านี่แบบว่าจัดๆเลยนะน้ำหอมนี่พรมไปให้เยอะๆเลยคนจะได้หันมามองแล้วบอกว่าแฟนฉันสวยแล้ววันหนึ่งที่แฟนของเขาหรือภรรยาของเขาเนี่ยโดนฉุดไปเนี่ยยังจะมีความภาคภูมิใจอีกไหมล่ะครับคำตอบคือไม่มีแล้วไม่น่าเลยไม่น่าทำแบบนั้นเลยดังนั้นอิสลามเป็นบทบัญญัติที่ไม่ได้คิดจากมนุษย์นะครับบทบัญญัติหลักการอิสลามต่างๆเนี่ยถูกวางมาโดยอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่างที่ผมบอกว่าเราต้องทำความรู้จักกับตัวเองก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราควรจะต้องวางตัวอย่างไรเราก็วางตัวตามนั้นและสิ่งที่ดีๆต่างๆนั้นจะติดตามมาอีกมากมายในอายะห์ต่อมาครับอัลลอฮ์ได้บอกอีกนะครับว่าเรื่องราวของการพูดคุยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงภาพรวมนะครับกับบรรดาเหล่าภรรยาของท่านนบีเป็นพิเศษเวลาใครจะไปสนทนากับบรรดาภรรยานบีทำไงรู้ไหมครับบรรดาภรรยานบีแต่งกายยังไงต้องถามก่อนแต่งกายยังไงครับตามอายะห์กุรอานเลยก็คือปิดหมดเลยบางรายงานระบุว่าบรรดาเหล่าสตรีที่มีความประเสริฐมากที่สุดคือใครรู้ไหมครับสตรีชาวอันซอรเมื่ออายะกุรอานที่พูดถึงเรื่องเนี่ยยุดนีนะมินยะลาบีบิฮิน
ยุคนี้นะให้ปิดลงมาจากเสื้อผ้าของนางเนี่ยบรรดาสตรีชาวอันซอรเนี่ยดึงลงมาปิดจนกระทั่งดำทั้งตัวหมายถึงร่างกายของนางเนี่ยถูกปกปิดด้วยกับเสื้อผ้าสีดำมิดเนื่องจากให้มันเกิดความมิดชิดมากที่สุดบางท่านเจาะแค่ลูกตาไม่ใช่ปิดหน้านะเจาะแค่ลูกตาเพื่อใช้ในการส่องบางท่านไม่เลยแต่เป็นผ้าบางๆเนี่ยปิดลงมาอีกทีหนึ่งเพื่อให้สามารถมองเห็นผ่านผ้าบางๆได้เขารักษาตัวกันแบบนี้พี่น้องครับสตรีในยุคนบีเขารักษาตัวกันแบบนี้เรื่องอื้อฉาวต่างๆมันเลยไม่มีมาถึงหูพวกเราไงแต่สตรีสมัยนี้เป็นยังไงครับกลายเป็นเครื่องหมายการค้าไปแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์กลายเป็นเครื่องหมายการค้าไปแล้วอยากจะขายดีเอาสตรีมาขายสิเอาเสียงอันไพเราะของนางเนี่ยมาขายสิแต่อิสลามบอกว่าไงครับบอกว่าไม่อย่าได้ทำเสียงให้มันเย้ายวนหรือเสียงสูงเสียงต่ำในการสนทนากับเพศตรงข้ามบรรดาภรรยานบีเนี่ยแต่งกายปกปิดอยู่แล้วแล้วเวลาจะมีซอฮาบะห์มาปรึกษาในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยคุยกันหลังม่านมินวารออิลฮิญาบมีม่านกั้นแล้วก็คุยกันหลังม่านเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายมากที่สุดแต่เราอาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นแต่ขอให้เราได้รักษากฎเกณฑ์ที่หลักการอิสลามได้วางเป็นกรอบเอาไว้พี่น้องครับสิ่งสำคัญที่ทำให้ปัญหาของการลืมตัวเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วต้องย้อนกลับไปในเรื่องสำคัญประการแรกๆเลยนะครับนั่นคือเรื่องของการลืมอัลลอฮ์ครับคนเนี่ยลืมตัวเองเนื่องจากเขาลืมอัลลอฮ์ครับทำไมต้องบอกแบบนี้ครับอายะห์กุรอานย้ำเตือนกับพวกเราแล้วย้ำว่าไงครับวะลาตะกูนูกัลลซีนะนัสุลลอฟะอันซาฮุมอัมฟุซาฮุมอายะห์ได้ยินบ่อยอิหม่ามอ่านบ่อยความหมายแปลว่าอะไรครับวะลาตะกูนูกัลลซีนะนัสุลลออย่าได้ทำตัวเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์ฟาอันซาฮุมอัมฟุซาฮุมเพราะอัลลอฮ์จะให้พวกเขาลืมตัวเองดังนั้นวันนี้บรรดาเหล่าสตรีหลายๆคนรวมถึงสุภาพบุรุษด้วยนะครับพอเวลาพูดถึงเรื่องสตรีอย่างเดียวสุภาพบุรุษนั่งยิ้มนะครับว่าโอ้ฉันไม่เกี่ยวนะครับสุภาพบุรุษก็ลืมอัลลอฮ์เหมือนกันลืมที่ปล่อยให้กับให้ภรรยาตัวเองไปตะแลตแตะที่ไหนก็ไม่รู้ปล่อยให้บรรดาลูกหลานของตัวเองนี่ไปลั่นลาอะไรที่ไหนเนี่ยก็ไม่รู้สุภาพบุรุษไม่รอดนะครับกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุอะรออียะติทุกคนนั้นมีความรับผิดชอบและทุกๆมุสมัสอูลิยะหรือความรับผิดชอบนั้นต้องถูกสอบสวนหน้าที่อัลลอฮ์วันนี้ใครมีลูกสาวพี่น้องต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ว่าวันนี้ปล่อยให้ลูกสาวอยู่แบบไหนนะครับวันนี้ใครมีภรรยาโดยเฉพาะใครมีภรรยาหลายคนนะครับอันนี้ต้องเป็นหัวข้อบรรยายต่างหากโดยเฉพาะใครมีภรรยาหลายคนเนี่ยก็ต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ด้วยอามานะหลายหน้าที่ของตัวเองด้วยดังนั้นไม่ใช่เรื่องสนุกจะมีภรรยาหลายคนไม่สนุกครับสนุกไหมครับบังไม่สนุกครับเครียดครับคนเดียวนี่ก็คุมแย่แล้วใช่ไหมครับยากแล้วประเด็นที่จะบอกกับพี่น้องว่ามันคืออามานะของเราสตรีที่เดินกันในสังคมเนี่ยคืออามานะของพวกเราในฐานะที่เป็นเครือญาติกับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือจะเป็นใครก็ตามที่อยู่ครอบครัวเดียวกันเครือญาติของเราหรือแม้กระทั่งเป็นคนในชุมชนของเราที่เราพอจะสื่อสารกันได้อะครับจึงเป็นปัญหาที่พี่น้องต้องช่วยกันเอาใจใส่สอดส่องแล้วก็ดูแลกันด้วยเพราะไม่งั้นสังคมจะได้รับความเสียหายอาจจะเป็นเพราะเราก็ได้ที่เราปล่อยให้สังคมนั้นได้รับความเสียหายเนื่องจากเราไม่เอาใจใส่ไม่ยอมทำหน้าที่ของเราในการดูแลดังนั้นครับประเด็นเรื่องของสตรีกับบริบทของโลกโซเชียลมีเดียเห็นภาพหรือยังครับเห็นแล้วว่าความเสียหายต่างๆมันรอคอยอยู่เยอะแยะมากมายครับวันนี้สตรีหลายๆคนอยากทำงานศาสนาครับทำยังไงได้บ้างหัวข้อวันนี้น่าจะสื่อถึงเรื่องการทำงานศาสนาของสตรีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของโลกโซเชียลมีเดียเนื่องจากเราเข้าใจแล้วและเราก็ตระหนักแล้วว่าสตรีสถานที่ที่ดีที่สุดของนางคือที่ไหนครับวะกอรนะฟ
ฟีบูยูติฮินเป็นห้องหับของบ้านด้วยไม่ใช่บ้านอย่างเดียวนะห้องหับของบ้านเอาอีกแล้วอิสลามกดขี่ข่มเหงสตรีอีกแล้วห้องหับของบ้านก็คือที่ที่มันรับสายตาคนมากที่สุดโอ้ยอย่างนี้สตรีออกไปไหนไม่ได้เลยหรอสตรีจะทำอะไรเนี่ยไม่ได้เลยหรอพี่น้องครับพี่น้องต้องยอมจำนนในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลเลาะห์ก่อนอื่นนะครับเพราะถ้าหากว่าเรามีหัวใจที่ไม่เอาหลักการเนี่ยวันนี้คุยกันไม่รู้เรื่องเรากำลังจะคุยในบริบทของหลักการที่มาจากพระเจ้าไม่ได้เอาความคิดของมนุษย์มาพี่น้องครับที่ประเทศตูนิเซียน่าจะประมาณ 5-6 ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยครับมีเหล่าบรรดาสตรีมาแก้ผ้าแล้วก็ไม่อายในการที่จะสักหรือเขียนบนหน้าอกตัวเองว่าฟรีดอมเปิดเผยเลยนะครับอิสรภาพอิสระเสรีเราต้องการสิ่งนั้นต้องการสิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างสตรีและสุภาพบุรุษดูแบบกว้างๆก็เหมือนจะดีนะครับเพราะว่ามันเรียกร้องจะได้เท่าเทียมกันใช่ไหมครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วสุภาพบุรุษไปตั้งท้องแทนสุภาพสตรีได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้สิ่งที่ผมกำลังจะสื่อคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้ไม่มีทางที่จะมาเปลี่ยนแปลงซุนนะตุลลอฮ์เปลี่ยนแปลงธรรมชาติของอัลลอฮ์ไม่ได้จะให้คนเป็นพ่อมาเป็นแม่ได้ไหมไม่ได้จะให้คนเป็นแม่มาเป็นพ่อได้ไหมครับไม่ได้แล้วจะมาบอกว่าเท่าเทียมกันได้ยังไงล่ะครับมันเท่าเทียมกันไม่ได้หลักการของอิสลามสวยงามที่สุดแล้วเพราะนี่เป็นบทบัญญัติที่ถูกคัดสรรมาจากใครครับจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงรู้ดีที่สุดว่ามนุษย์เนี่ยควรที่จะได้รับบทบัญญัติแบบไหนดังนั้นครับประเด็นสำคัญของเหล่าบรรดาสตรีที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในการทำงานศาสนาหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าอิซาคอรอญะติลมะรอะตุเมื่อสตรีคนหนึ่งได้ออกจากบ้านของนางไปเนี่ยไปไหนล่ะไปไหนก็แล้วแต่จะไปตลาดจะไปทำงานหรือจะมีอามานะความรับผิดชอบอะไรนอกบ้านเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ต้องฟังให้ดีท่านนบีบอกว่าอิสตัชรอฟะฮัชชัยฏอนพี่น้องได้ยินพี่น้องแปลได้แล้วหรือพอจะเดาได้แล้วชัยฏอนเป็นมุชริฟเขาอะครับมุชริฟถ้าเป็นภาษาฟุตบอลเนี่ยก็คือโค้ชอะครับชัยฏอนเป็นโค้ชให้เขาครับเราบรรดาสตรีก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเนื่องจากสตรีมีความสวยงามไหมมีความสวยงามทำไมต้องปกปิดผมล่ะผมสวยงามไหมสวยงามถึงขั้นที่เขามีการทำวิจัยกันนะครับว่าผู้ชายเนี่ยที่จะเลือกในการที่จะฉุดหรือว่าข่มขืนผู้หญิงเนี่ยเขามีการทำสถิติกันเนี่ยนะครับช่วงที่มีการข่มขืนเยอะเนี่ยเขามีการทำโพลสำรวจกันว่าผู้ชายเนี่ยจะเลือกฉุดผู้หญิงเนี่ยเขาดูที่อะไรเป็นอันดับแรกๆผมครับเออแปลกดูที่ผมครับไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปอะครับอัลลอฮ์ก็เลยมีบทบัญญัติที่วางให้เราเนี่ยแต่งกายให้ปกปิดมิดชิดไงดังนั้นที่บอกว่าอิสตัชรอฟะฮัชัยฏอนชัยฏอนได้ทำการติดตามนางหรือคอยควบคุมนางในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่านางเป็นชัยฏอนแต่ชัยฏอนมันจะพยายามหาความสวยงามหรือฟิตนะที่มันจะถูกก่อจากสตรีเนี่ยให้เกิดขึ้นในสังคมครับไม่ว่าจะเป็นเสียงอันไพเราะพี่น้องสังเกตเวลาโทรไปหรือว่ามีคอลเซ็นเตอร์โทรมาเนี่ยมีไหมที่โทรมาเสียงเนิบๆมีไหมครับไม่ครับต้องมีเสียงสูงมีเสียงต่ำมีการแบบว่าพูดอ้อนไปอ้อนมาแบบนี้อิสลามบอกไม่ได้นะครับดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่จะให้ลูกให้หลานไปทำงานที่เป็นโอเปอเรเตอร์นี่นะครับก็ต้องใช้มาตรฐานอิสลามนะครับทำยังไงล่ะโทนเดียวไม่ต้องสูงไม่ต้องต่ำยังไงอะครับก็เสียงโทนเดียวอะครับสวัสดีค่ะเสียงนิ่งๆค่ะไม่ต้องไปขึ้นไปสูงไปต่ำมันจะเป็นการเย้ายวนเขาอะครับโดยที่ไม่รู้ตัวอิสลามวางกรอบอะไรไว้เยอะมากเพื่อเป็นการเอาใจใส่กับสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนทนาการพูดคุยการเผยเรือนร่างต่างๆอิสลามวางเป็นกรอบเอาไว้และที่สำคัญข้อหลัวการอยู่กันตามลำพังเป็นที่อนุมัติไหมไม่เป็นที่อนุมัติเช่นเดียวกันดังนั้นครับ
สิ่งต่างๆที่เราได้นำเสนอไปทั้งหมดเนี่ยเป็นบริบทภาพรวมที่ใช้เห็นว่าความเสียหายรายล้อมสังคมอยู่จริงๆครับโดยเฉพาะสังคมโซเชียลมีเดียที่มีโอกาสได้สัมผัสกับเพศตรงข้ามง่ายไหมง่ายมาก Facebook ลองไปเช็คดูสิครับลูกสาวเราลูกหลานเราเนี่ยนะครับคนมาเป็นเพื่อนเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเป็นเพื่อนกันหมดไหมรับกันหมดเลยหรือเปล่าบางคนจะรับไม่รับเนี่ยขอไปส่องดูก่อนว่ารูปเขาเป็นยังไงบ้างสวยไหมยังไงไหมต่างๆนานาเหล่านี้นับเป็นความอันตรายทั้งสิ้นครับมาดูในมุมบวกกันบ้างว่าโซเชียลมีเดียมีแต่ไม่ดีอย่างเดียวอย่างนั้นหรือครับคำตอบคือไม่ใช่ดีๆมีไหมครับมีเยอะด้วยหลายๆคนทำโซเชียลมีเดียอินชาอัลลอฮ์เป็นหนึ่งในสาเหตุในการเข้าสวรรค์ของเขาก็เป็นไปได้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับทำยังไงล่ะให้สาเหตุของการเล่นโซเชียลมีเดียของเราเป็นสาเหตุในการเข้าสวรรค์ของเราอะครับประโยคที่เขาจะพูดกันถึงบ่อยเนี่ยนะครับบ้านของฉันสวรรค์ของฉันเราเปลี่ยนใหม่โซเชียลมีเดียของฉันสวรรค์ของฉันไม่ใช่สวรรค์ดุนยานะครับแต่เป็นสวรรค์อาคิเราะห์วางเป็นสวรรค์อาคิเราะห์ให้เรานั้นได้ใช้โซเชียลมีเดียของเราเนี่ยนะครับสร้างแต่ผลบุญทำได้ไหมทำได้ยังไงครับจริงๆแล้วมันไม่ยากแต่ต้องบังคับจิตใจตัวเองให้ได้ก่อนจริงๆแล้วมันไม่ยากครับวิธีการอะไรที่ดีๆก็แชร์ไปสิครับอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันสิครับฟังดูง่ายไหมครับโอ้ง่ายมากเลยแต่ทำได้ไหมโอ้โหยากเหลือเกินล่ะมันก็ต้องมานี่แหละครับมาทบทวนหัวใจของเรานี่แหละครับว่าหัวใจของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างดังนั้นบรรดาเหล่าสตรีบริบทของบรรดาเหล่าสตรีในโลกโซเชียลมีเดียสตรีในที่นี้หมายถึงมุสลิมะนะครับอิสลามเราวางอยู่บนพื้นฐานของการยกระดับของบรรดาเหล่าสตรีให้สูงส่งคนจะมองยังไงเนี่ยมันก็เป็นมุมมองเขาแต่ในหลักการอิสลามเนี่ยคือสิ่งที่เป็นการกำหนดมาจากอัลลอฮ์ชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นอิสลามวางเป็นกรอบเอาไว้เพื่อเป็นการปกป้องไม่ให้สตรีได้รับความเดือดร้อนอันตรายมากที่สุดบริบทของมุสลิมะในการขายของอิสลามว่ายังไงมุสลิมะขายของได้ไหมครับคำตอบคือได้มุสลิมะขายได้จะเป็นร้านบางพรหรือจะเป็นที่อื่นมุสลิมะขายได้ไม่มีปัญหาแต่มีแต่นิดหนึ่งแต่วางตัวให้มันถูกหลักการด้วยยกตัวอย่างเช่นการไปพูดคุยกับเพศตรงข้ามที่อื่นจากการสนทนาในสิ่งที่มีความจำเป็นมีไหมมีโอกาสไหมมีโอกาสผมจะพูดถึงเรื่องของประเด็นไลฟ์สดก่อนแล้วกันหลายๆคนนะครับได้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการหารายได้ในการทำการค้าผิดไหมที่จะค้าขายคำตอบคืออะฮัลลัลลอฮุลบัยอะวะฮัรอมัรริบาอัลลอฮ์ทำให้การค้าฮาลาลและก็ทำให้ริบาฮารอมการกินดอกเบี้ยฮารอมตราบใดที่มันไม่ใช่การกินดอกเบี้ยก็ฮาลาลขายได้ดังนั้นสตรีแต่ต้องฟังให้จบนะอย่าตัดไปแค่นี้นะไม่เอานะนะครับสตรีขายของออนไลน์ได้ไหมครับขายได้แต่ขายแบบไหนล่ะขายแบบเปิดเผยเอาร้อนไหมขายแบบมีการเย้ายวนไหมมีการพูดจาที่เป็นเชิงดึงดูดเพศตรงข้ามไหมและสินค้าที่ขายเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มันไม่เหมาะสมไหมยกตัวอย่างเช่นสตรีสมมุติเป็นมุสลิมะเลยนะจะขายเครื่องในอ่ะจะเป็นเสื้อหรือจะเป็นกางเกงอะไรที่มันเป็นภายในของสตรีอะครับขายได้ไหมขายได้แต่จะขายยังไงให้มันเหมาะสมล่ะอันนี้แหละสำคัญมันจะมาโชว์ยังไงนึกออกไหมครับพี่น้องนึกภาพตามไหมแล้วมันเฉพาะมุสลิมะไหมล่ะมันเฉพาะผู้หญิงไหมล่ะเวลาขายอ่ะคำตอบคือไม่มันก็มีผู้ชายเข้ามาดูเหมือนกันใช่ไหมใช่ดังนั้นเราต้องวางตัวให้มันเหมาะสมมากที่สุดและผมเห็นเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยเก่งมากครับต้องชื่นชมหลายๆคนขายโดยที่ไม่เห็นตัวของนางเลยครับโดยการหาหุ่นมาอันนี้เป็นการแบบว่าแนะนำให้ชัดเจนเลยนะครับหาหุ่นมาสวมใส่เสื้อผ้าที่เราต้องการจะขายอันนี้ไม่ใช่ไอ้เครื่องในนะไอ้เครื่องในนี่มันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงในการที่จะขายออนไลน์ดังนั้นหากว่าเราหลีกเลี่ยงไปขายสิ่งอื่นได้เนี่ยก็จะเป็นการดีนะครับดังนั้นเสื้อผ้า
หรือจะเป็นชุดอบายะชุดยาวหรือจะเป็นฮิญาบอะไรก็ตามเนี่ยที่เราได้ทำการขายสินค้าต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับสำหรับเราบรรดาสตรีในการที่จะประกอบอาชีพในการค้าในโลกโซเชียลมีเดียไม่เป็นข้อห้ามทำได้แต่ระวังเรื่องของการใช้น้ำเสียงของเราด้วยพยายามอย่าให้มันเป็นการเย้ายวนบางครั้งเราเนี่ยไปดูไลฟ์สดอื่นๆและเราก็ไปเรียนแบบเข้ามาครับโดยที่เราไม่รู้ตัวครับมันก็กลายไปเป็นการเย้ายวนโอแม่สาวน้อยใช่ไหมครับหลายๆคนคุ้นคำนี้กันดีนะครับต่างๆหน้าๆเหล่านี้บางทีอาจจะต้องระมัดระวังไม่เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวมุสลิมีนเองก็ต้องระมัดระวังในคำพูดด้วยบางครั้งการแซวมันเป็นการแบบว่าลวนลามทางคำพูดนะครับที่อาจจะเป็นความไม่เหมาะสมที่อาจจะเกิดขึ้นมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาเหล่ามุสลิมะไม่ให้เผยเรือนร่างของตัวเองโอ้โหยากไหมบางคนบอกว่ายากบางทีมันอาจจะต้องมีบ้างก็แต่งกายให้มันปกปิดมิดชิดครับบางคนเนี่ยก็แต่งหน้าแต่งตาจนกระทั่งทำให้เกิดความโดดเด่นทั้งนั้นที่ก็ยังคุมฮิญาบอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังค่อยๆปรับปรุงกันไปอัลฮัมดุลิลละห์แล้วที่คุมฮิญาบครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วที่ใส่เสื้อแขนยาวปกปิดมิดชิดเอาก็ค่อยๆจางไอ้รอยต่างๆบนใบหน้าไม่ให้มันมีความโดดเด่นเนี่ยได้ไหมหรือถ้าจะให้ดีเนี่ยหลีกเลี่ยงในการเผยใบหน้าของเราได้ไหมบางคนบอกมันเป็นกลยุทธ์ทางการขายพอเวลาไม่เห็นใบหน้าแล้วมันดูไม่ค่อยน่าสนใจอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้เรานั้นระมัดระวังมากเป็นพิเศษและอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเปิดเพิ่มพูนริสกีที่ฮาลาลให้กับเราเราจะยอมแลกหรอครับในการที่เรานั้นจะยอมผิดหลักการบางประการเพื่อได้มาซึ่งริสกีอะครับจะยอมหรอครับอย่าลืมสิครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกข่าวแก่พวกเรานี่นะครับว่าอินนัรรอญุลลายุฮรอมุมินอริซกิบิซัมบิยูซีบูความหมายของหะดีษบทนี้ไม่ได้หมายถึงผู้ชายอย่างเดียวถึงแม้ว่าสำนวนหะดีษจะใช้คำว่าผู้ชายนะครับว่าคนคนหนึ่งจะถูกห้ามจากริซกีของเขาเนื่องจากบาปที่เขาได้กระทำนบีบอกแบบนั้นครับคนคนหนึ่งจะถูกห้ามจากริซกีของเขาเนื่องจากบาปที่เขาได้กระทำดังนั้นผมตั้งคำถามกว้างๆแบบนี้ว่าแล้วพี่น้องจะยอมในการทำบาปเพื่อแลกริสกีหรอครับแล้วมันจะมีความจำเริญหรอครับริสกีแบบนี้ครับคำตอบคือไม่จำเริญเลือกทางที่มันฮาลาลเนี่ยแล้วได้รับรายได้มีทางไหมมีพี่น้องก็เอาทางนั้นก่อนสิครับอย่าเลือกในทางที่มันฮารอมสิครับดังนั้นครับเรื่องของประเด็นในการค้าขายจบไปนะครับประเด็นของการทำงานศาสนาล่ะมุสลิมะอยากทำงานศาสนาไหมครับอยากทำยังไงมุสลิมะขึ้นคุตบะได้ไหมได้ไหมครับเคยมีนะครับคลิปวิดีโอผมเห็นอยู่จำไม่ได้ว่าประเทศไหนเป็นอิหม่ามนำละหมาดด้วยประเทศไหนทราบไหมครับคาซัคเหรอครับอังกฤษเหรอครับประเทศอังกฤษนะครับมีอะไรแปลกๆแบบนั้นด้วยไม่ได้หลักการอิสลามไม่ได้ครับยกเว้นที่จะอยู่ในหมู่ของมุสลิมะด้วยกันอันนี้สามารถทำได้ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้ต้องขังมุสลิมะนะครับในทัณฑสถานหญิงกลางแล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยนะครับพี่น้องที่นั่นเนี่ยต้องชื่นชมก่อนเลยนะครับว่าเวลาอัลลอฮ์ได้ทดสอบอะไรหนักๆบางทีเนี่ยมันทำให้คนเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับพอไปถูกคุมขังแล้วก็จะต้องห่างลูกห่างสามีมันก็มีความรู้สึกในใจเหมือนกันว่ากำลังโดนทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยหนักมากประเด็นที่ผมจะบอกกับพี่น้องครับเขาปรึกษาหารือครับคุยว่ามุสลิมะเวลาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยจะละหมาดญะมาอะห์ร่วมกันเนี่ยต้องมีการอาซานการอิกอมะห์มั้ยโอ้แสดงว่าเขาเอาใจใส่กับการละหมาดญะมาอะห์นะครับคำตอบคือไม่มีนะครับเฉพาะมุสลิมีนอย่างเดียวดังนั้นครับพฤติกรรมหรือการกระทำบางอย่างที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดเนี่ยนะครับมันเป็นการเฉพาะเพศจริงๆยกตัวอย่างเช่นการเป็นอิหม่ามนำละหมาดมุสลิมะจะมาทำแทนมุสลิมีนได้มั้ยครับไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงยกเว้นในกรณีที่เป็นลูกเป็นหลานที่อาจจะยังไม่อาเกลบาเล็กยังไม่มีสติสัมปชัญญะยังไม่บรรลุศาสนภาวะนี่นะครับอันนี้อีกกรณีนึงแต่กรณีที่อยู่ร่วมกันแบบนี้เนี่ยผู้หญิงจะมาเป็นผู้นำได้ไหมครับไม่ได้ไม่มีบารอกะห์ไม่มีความจำเริญนะครับและเป็นหลักการที่อิสลามเนี่ยได้ตีกรอบห้ามเอาไว้ด้วยดังนั้นครับแล้วอย่างนี้มุสลิมะห์ทำอะไรได้บ้างล่ะผมชอบประโยคนึงมากนะครับเป็นเขาเรียกว่าคำพูดของนักวิชาการที่เขาได้มีการสรุปถึง
บทบาทของสตรีกับสังคมอะครับเขาบอกว่าอัลมารอาตุลมุสลิมะมัดรอซะพี่น้องที่เรียนภาษาอาหรับมาแปลได้เลยนะครับอัลมารอาตุลมุสลิมะมัดรอซะมัดรอซะแปลว่าอะไรครับโรงเรียนและอีกประโยคนึงล่ะมัดมารอามุสลิมะสตรีมุสลิมหรือมุสลิมะฮะคือโรงเรียนโอ้เขาใช้คำแบบว่ายิ่งใหญ่มากเขาบอกว่าเราสตรีเนี่ยหรือบรรดาสตรีที่เป็นมุสลิมนะคือโรงเรียนเขาต้องการจะสื่ออะไรครับต้องการจะสื่อให้เห็นว่าเด็กคนหนึ่งเยาวชนคนหนึ่งที่จะเติบโตมาในสังคมเป็นคนดีในสังคมได้นี่นะมันอยู่ที่แม่เขาบอกว่าโรงเรียนดีสถาบันการศึกษาดีไม่เท่าแม่ดีอะครับความฉลาดของลูกเนี่ยมาจากแม่เลยครับหากว่าแม่มีสุขภาพจิตที่ดีลูกจะมีความฉลาดครับประเด็นที่ผมจะบอกกับบรรดาเหล่าสตรีเนี่ยต้องการจะสื่อให้พี่น้องได้รับทราบว่าจริงๆแล้วอามานะของสตรีในการทำงานศาสนาและผมขอเป็นกำลังใจให้กับบรรดาเหล่ามุสลิมะทุกคนครับโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณแม่เป็นพิเศษประเด็นที่ผมจะบอกคืออะไรครับประเด็นที่จะบอกก็คือมุสลิมะหลายๆคนพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เข้าสู่เรือนหอแล้วได้เป็นภรรยาแล้วนะครับแล้วก็ได้มีลูกมีเต้าแล้วนี่นะครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมุสลิมะหลายๆคนจะบอกกับสามีหรือบอกกับสังคมของนางว่าฉันไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำงานศาสนาแล้วพี่น้องคุ้นๆประโยคนี้ไหมพอฉันมีลูกแล้วฉันไม่ค่อยได้ทำงานศาสนาแล้วอะไรกันล่ะพี่น้องการดูแลลูกนี่แหละคือการทำงานศาสนาการดูแลสามีนี่แหละคือการทำงานศาสนาพี่น้องอย่าลืมสิครับข่าวดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แจ้งข่าวเฉพาะมุสลิมะเท่านั้นนะครับมุสลิมีนไม่ได้รับข่าวดีนี้นะครับข่าวดีคืออะไรครับอิดาซอลลัตคอมซะฮาถ้าหากว่านางได้ละหมาด5เวลาของนาง5เวลาวันนึงมีกี่เวลาครับ5เวลาไม่ได้หมายถึงละหมาดวันเดียวนะแต่หมายถึงรักษาการละหมาดวันนึง5เวลาเนี่ยเป็นประจำนะครับแล้วก็ทำไงครับแล้วก็รักษาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮาลาลรักษาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮารอมออกห่างมันนะครับแล้วก็เชื่อฟังสามีของนางท่านนบีบอกว่าไงครับจงเข้าสวรรค์ประตูไหนก็ได้ตามที่นางต้องการข่าวดีนี้เพียงพอยังสำหรับเราบรรดาสตรีเพียงพอแล้วดังนั้นผมมองว่าการทำงานศาสนาของเราบรรดาสตรีหลายๆคนพยายามไปแสวงหาครับพยายามไปแสวงหาในการจัดกิจกรรมตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้บอกว่าผิดนะครับเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำในการที่เราเอาความสามารถของเราในการดูแลสังคมเนี่ยดีครับแต่ประเด็นสังคมประเด็นสำคัญคืออย่าลืมบทบาทหลักของตัวเองบทบาทในการเป็นภรรยาอย่าลืมบทบาทในการเป็นแม่อย่าลืมบทบาทในการเป็นลูกที่จะต้องคอยปฏิบัติคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมบางคนทำงานศาสนาแต่ทิ้งป๋าทิ้งมะรอดไหมแบบนี้ไม่รอดบางคนทุ่มเทในการทำงานศาสนาจนกระทั่งไม่ได้ดูแลลูกเลยแต่ลูกคนอื่นเนี่ยเอาเขาจนดีแต่ลูกเราเอาดีไม่ได้แล้วก็มาบอกลูกฉันเนี่ยดื้อก็เราไม่ดูแลลูกเราเองพี่น้องจะไปโทษใครแล้วก็ทุ่มเทกับสังคมมากมายแล้วก็ลืมลูกไม่ได้พี่น้องครับดังนั้นบทบาทของสตรีไม่ว่าจะเป็นโลกของโซเชียลมีเดียหรือจะเป็นโลกปัจจุบันโลกที่เราอยู่กันแบบนี้นะครับล้วนแล้วเป็นสิ่งที่มันจะต้องใช้บริบทเดียวกันทั้งสิ้นแหละครับในการตระหนักถึงความเป็นสตรีและหน้าที่สถานะของตัวเองว่าเรานั้นควรที่จะต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานแบบไหนดังนั้นครับเป็นอามานะสำหรับบรรดาสุภาพบุรุษทุกคนครับมีลูกสาวไหมมีภรรยาไหมมีพี่มีน้องที่เป็นเหล่าบรรดาสตรีไหมถ้ามีคอยให้ความรู้กับเขาดีไหมครับหลายๆคนตั้งคำถามแบบนี้ว่าสตรีเนี่ยหรือว่ามีลูกมีหลานที่เป็นผู้หญิงส่งเรียนศาสนาดีไหมส่งให้ไปเรียนไคโรส่งให้ไปเรียนมาดีนะส่งให้ไปเรียนศาสนาตามสถานที่ต่างๆดีไหมคำตอบคืออะไรครับส่งเรียนศาสนาดีสิทำไมจะไม่ดีล่ะแต่ถ้าหากว่าไปเรียนศาสนา
แล้วก็ไม่ได้อยู่ในหลักคำสอนศาสนามีด้วยเหรอครับมีนะพี่น้องครับผมเองเนี่ยจบการศึกษาจากประเทศลิเบียมีโอกาสได้สัมผัสกับบรรดาเหล่าสตรีที่ไปเรียนในนอกสถานที่ที่ไม่มีมะห์รอมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าการส่งลูกหลานไปเรียนศาสนาเนี่ยดีไหมครับดีแต่ถ้าไม่มีมะห์รอมเนี่ยบางทีมันต้องคิดเยอะหน่อยครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไปหามะห์รอมที่นู่นครับอันนี้ไม่ใช่มุกพี่น้องครับแต่เป็นความจริงเราบรรดาสตรีเนี่ยพอเวลาไม่มีคนดูแลเนี่ยอยู่คนเดียวไหวไหม สตรีเก่งๆก็ไหวสิครับแต่คนที่ไม่เก่งนี่ก็มีเยอะคนที่อ่อนแอคนที่ไม่สบายตอนสมัยที่ผมไปเรียนนะครับก็มีเยอะแยะเลยนะครับแต่หอหญิงนี่ก็มีหอเดียวหอผู้ชายเนี่ยมีหลายหอเป็นหอในมหาลัยแล้วก็มีการคุมเข้มแต่ประเด็นที่จะบอกกับพี่น้องครับว่ามีแฟนกันเกือบหมดเลยครับอัสตักฟิรุลลอฮ์ไม่ใช่พัดลมนะครับเราไม่เล่นมุกโบราณแล้วนะครับมีแฟนกันเกือบหมดเลยนะครับทำไมอ่ะต้องการคนดูแลอาหารการกินมันไม่เหมือนอยู่บ้านนะครับสมัยนี้อาจจะสบายหน่อยแต่ในอดีต10ปี20ปีก่อนเนี่ยมันไม่สบายมันอยู่ลำบากแล้วถ้าไม่มีคนดูแลไม่มีมะห์รอมหรอครับเขาก็จะตามหาครับเขาก็จะหาคนนู้นมาช่วยดูแลเขาหน่อยคนนี้มาช่วยดูแลเขาหน่อยแล้วคนไม่เป็นมะห์รอมกันดูแลกันได้ไหมครับมันก็ไม่ได้พี่น้องครับมันก็ไม่ได้ต่อให้มีครูคุมหอต่อให้มีครูฝ่ายปกครองอะไรก็ตามแต่นะครับนั่นก็ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เราใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่มะห์รอมเราอยู่ดีครับดังนั้นใครที่จะส่งลูกส่งหลานไปเรียนเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้ห้ามแต่ให้คิดให้เยอะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไปถามประสบการณ์คนที่เขามีโอกาสได้ไปสัมผัสมาเนี่ยเราก็จะได้คำตอบเองว่ามันเป็นยังไงแต่ประเด็นสำคัญที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องครับว่านักวิชาการหญิงในบ้านเรายังขาดอีกเยอะครับมันดูจะเหมือนกับแปลว่ากลับกันนิดหน่อยนะครับแต่มันคือความจริงนักวิชาการหญิงที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสตรีเนี่ยพี่น้องลองเอ่ยซิในประเทศไทยมีกี่คนครับผมจะนึกคนหนึ่งยังนึกยากเลยครับมีน้อยดังนั้นพี่น้องมีลูกมีหลานส่งเรียนศาสนาเถอะครับอาจจะไม่ต้องไปเมืองนอกเมืองนาที่ไปไกลแต่ให้เขาได้มีพื้นฐานของหลักการศาสนาเพราะนี่คือแม่พิมพ์ของประชาชาติเราบรรดาสตรีที่บอกว่าอัลมาร์อาตุลมุสลิมามัดรอซาถ้าเราจะแปลให้มันสวยเนี่ยก็คือสตรีคือแม่พิมพ์ของประชาชาตินะครับถ้าหากว่าแม่ดีสังคมดีถ้าหากว่าสตรีมีอีมานก็จะผลิตลูกหลานที่มีอีมานใช่ไม่ใช่หากว่าวันนี้คุณแม่เอาใจใส่ในการอ่านอัลกุรอานลูกที่อยู่ในครรภ์จะไปอยู่กับเสียงเพลงหรอครับไม่ครับเขาก็จะได้ยินคุ้นชินกับอัลกุรอานพอถึงเวลาจะเข้านอนมะเปิดกุรอานหน่อยฉันอยากฟังกุรอานพี่น้องอยากได้ยินประโยคนี้ไหมล่ะครับอยากได้ยินต้องสร้างครับอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกพี่น้องถ้าหากว่าเราให้ลูกชินกับการดูเจ้าหญิงเอลซ่าก่อนนอนทุกวันนะครับไม่รู้สะกิดใครไปหรือเปล่านะครับแต่กำลังจะบอกว่าสมัยนี้มันเป็นแบบนั้นนะครับเราพยายามที่จะหาความสุขให้เกิดขึ้นกับลูกกับหลานของเราโดยไม่ได้เอาความสุขที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับเขาอะครับวันนี้ลูกหลานของเราเคยตั้งคำถามไหมครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรคำถามโบราณไปแล้วใช่ไหมครับแต่ก็ยังนิยมถามกันอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นลูกผู้ชายโตขึ้นอยากเป็นอะไรรู้ไหมครับมูฮัมหมัดซาลาว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อวานเท่าไหร่ละ20ใช่ไหมครับไม่รู้ใครมีแบบว่าตื่นมาตะฮัจญุดแล้วก็ดูบอลไปด้วยหรือเปล่านะครับหลายๆคนเนี่ยพี่น้องต้องติดตามนะครับโดยเฉพาะในยุคสมัยใหม่นี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วการอบรมฟูมฟักหรือการปลูกฝังกับลูกหลานของเราที่ใช้ในอดีตอย่างที่เราเคยเติบโตมาด้วยกับไม้เรียวใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไปใช้ไม้เรียวกับลูกหลานของเราสิครับตะเลิดครับเขาบอกว่าไม้เนี่ยเวลาอยู่กับสัตว์เนี่ยมันทำให้สัตว์เชื่องแต่มาอยู่กับคนเนี่ยทำให้คนเชื่อฟังเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่เขาตัดคำตัวฟอร์ฟันกับไม่เห็นอากาศออกนะครับก็มันเชื่องเหมือนกันเลยครับไม่ถึงว่าเลี้ยงลูกด้วยไม้ก็ทำให้เชื่องได้เหมือนกับเลี้ยงสัตว์แหละครับแต่อิสลามไม่ได้สอนแบบนั้นอิสลามไม่ได้สอนให้เรานั้นปลูกฝังลูกหลานของเราแบบนั้นครับดังนั้นครับวันนี้บริบทของสตรีในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะสร้างได้ก็ต้องโลกออนไลน์โลกออฟไลน์ก่อนโลกปัจจุบันของเราก่อนโลกที่ไม่ใช่โลกในโซเชียลมีเดียก่อนสร้างสิ่งนี้ให้ได้ก่อนพี่น้องครับ
วันนี้ลูกหลานของเราที่เริ่มเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะเราบรรดาสตรีเนี่ยชอบที่จะมานั่งกับเราแล้วก็ปรึกษาหารือกับเราอยู่หรือเปล่าหรือปรึกษาหารือกับเพื่อนมากกว่าเราถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นสัญญาณไม่ค่อยดีแล้วครับต้องไปจูนสัญญาณกันใหม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องแบ็คแพ็คออกไปเที่ยวป่าเที่ยวเขากันบ้างแล้วครับต้องให้นั่งรถแล้วก็เดินทางไปด้วยการสร้างความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นกับเขาแล้วล่ะครับเพราะเราจะไปสร้างเยาวชนคนหนึ่งโดยที่เรายังไม่สนิทสนมในหัวใจของเขาเนี่ยสร้างไม่ได้จะมีก็แค่การบังคับนะครับแล้วการบังคับเนี่ยถ้าหากว่ามันหลุดแล้วเนี่ยมันหลุดไปไกลเลยครับแต่การสร้างการปลูกฝังสร้างความเคยชินสร้างความสนิทสนมในหัวใจเนี่ยนะมันจะติดอยู่ตลอดการจะไปได้ไม่ไกลเดี๋ยวมันก็กลับมาครับดังนั้นการปลูกฝังในเรื่องหัวใจเนี่ยผมมองว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมากครับดังนั้นครับประเด็นที่ผมอยากจะฝากนะครับหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงภาพรวมของการดำเนินชีวิตเอามาใช้ในบริบทของการเล่นโซเชียลมีเดียได้ครับยังไงกันพี่น้องครับท่านนบีพูดกับเยาวชนที่เป็นผู้ชายแต่ผมว่าสารนี้ไม่ได้ถูกระบุเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวเป็นหลักการแบบว่าโดยรวมครับท่านนบีบอกกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านกำลังอยู่ในช่วงของวัยเยาว์อยู่ยังอยู่ในช่วงของเยาวชนนะครับแล้วยังไงครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เดินทางไปพร้อมกับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสและผมมองว่านี่เป็นเทคนิคที่ดีงามมากนะครับเรามีลูกมีหลานอยากจะให้ลูกให้หลานเนี่ยฟังเราเนี่ยนะครับอาศัยช่วงจังหวะเดินทางครับแต่อย่าให้เขาจับได้นะครับเพราะถ้าจับได้เขาจะไม่เดินทางกับเราครับก็พาไปเที่ยวอะครับไม่รู้มีลูกมีหลานแอบฟังไลฟ์สดอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่าเดินทางเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยเวลาพาไปเที่ยวชอบไหมครับชอบพาไปน้ำตกเดี๋ยวนี้ PM 2.5 ในกรุงเทพเยอะด้วยบางคนบอกว่าไปเขาค้อ PM 2.5 นี่พอๆกับกรุงเทพเลยครับเพราะว่าเขาก็มีการเผาอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องช่วยกันรักโลกกันก่อนนี้นะครับช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมของเราด้วยไม่งั้นเนี่ยเราก็คงจะประสบกับปัญหาด้วยกับชีวิตของเราเนี่ยบีมากาซาบัตไอดินนัสนะครับด้วยกับน้ำมือของพวกเราเองนี่แหละที่สร้างความเสียหายเกิดขึ้นในสังคมนะครับย้อนกลับมาประเด็นนี้ครับว่าท่านนบีสอนกับอับดุลลอฮ์อับบาสในช่วงที่ท่านนั้นเป็นเยาวชนอยู่เป็นยังไงครับเดินทางไปด้วยกันตอนนั้นเนี่ยขี่ม้าขี่ลาท่านอับดุลลอฮ์อับบาสเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่าฉันเนี่ยกุนตูรอดีฟันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเนี่ยอยู่กับท่านนบีขี่พาหนะไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอยู่ๆท่านนบีก็กล่าวขึ้นอินนีอุอัลลิมุกะกะลิมาตโออับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเอ๋ยยากูลามโอเด็กน้อยเอ๋ยนบีพูดจาดีกับบรรดาเยาวชนทุกคนครับเราเองนี่ครับวิธีการซื้อใจกับบรรดาเยาวชนจะเป็นมุสลิมินมุสลิมะก็ตามเนี่ยนะครับใช้คำพูดที่ดีไม่ต้องมีอีไม่ต้องมีไอได้ไหมบางทีเวลาลูกเรียกลูกเรียกหลานบางทีมันติดปากนะครับเดี๋ยวไอตรงนู้นมาเดี๋ยวอีตรงนู้นมาเนี่ยนะครับเปลี่ยนดีกว่าไม่ต้องไปเรียกคำพูดเหล่านั้นเอาชื่อที่เพาะๆที่เราอุตส่าห์หาชื่อดีๆไหมเขาเนี่ยเราก็ตัดเหลือสั้นๆเชียชื่อฟาติมะเพาะไหมเพาะเวลาจะเรียกล่ะมาเอ้ยมาเอ้ยชื่อเพาะๆหายหมดเลยครับและมันเป็นธรรมเนียมของเฉพาะคนไทยนะครับอาหรับเขาไม่มีนะครับอาหรับเขาไม่มีมาตัดชื่อย่อให้มันสั้นเลยไม่มีชื่อมูฮัมหมัดรอชีดก็มูฮัมหมัดรอชีดเลยไม่มาชีดชีดโอ้ชื่อเดิมยาวบืดเลยนะครับเรียกแค่ชีดชีดอย่างเดียวนะครับดังนั้นจะตั้งชื่อลูกเนี่ยก็ตั้งชื่อแล้วก็เรียกชื่อให้มันเต็มหน่อยนะครับเป็นหนึ่งในปัจจัยทำให้เกิดความรักความผูกพันนะครับอย่าดูถูกนะการเรียกชื่อลูกดีๆเนี่ยสร้างความรักความผูกพันที่ดีได้นะครับท่านนบีก็เรียกหรือจะใช้คำอื่นเช่นนบีใช้คำว่ายากูลามแปลว่าโอเด็กน้อยเอ๋ยหรือเราจะเรียกไอ้ที่มันไม่เป็นคำหยาบเช่นไอ้หนุ่มเป็นคำหยาบไหมครับไม่หยาบไอ้หนุ่มเอ้ยไอ้หนุ่มเอ้ยอ้าวก็มาหน่อยนะครับไอ้บางเอ้ยอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ยังพอที่จะพอทำเนาแต่อย่าไปใช้คำหยาบในการเรียกลูกเป็นการปลูกฝังที่ไม่ดีแล้วลูกกับเราเนี่ยความสนิทสนมเนี่ยมันจะไม่สนิทด้วยหัวใจเนื่องจากเราไปใช้คำที่ชัยฏอนพอใจในการเรียกลูกเราไม่ได้ใช้คำที่อัลลอฮ์พอใจในการเรียกลูกหัวใจก็เลยไม่ผูกพันกับอัลลอฮ์ไงนั้นการเรียกลูกสำคัญนะครับในการใช้ชื่อที่ดีในการเรียกเขาเนี่ยนะครับจะเป็นฉายาเนี่ยอิสลามไม่ห้ามนะแต่ให้เป็นฉายาที่ดีไม่ใช่เอาสัตว์อะไรต่ออะไรเนี่ยมาเรียกชื่อลูกนะครับไอ้หมู
ไอ้แมวอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ไม่เป็นคำที่สวยงามในการที่จะสร้างความผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยังไงครับนบีบอกยากูลามโอเด็กน้อยเอ๋ยอินนีอูอัลลิมุกะกาลิมาตเดี๋ยวจะบอกอะไรให้เกี่ยวกับคำบางคำที่จะให้ประโยชน์แก่เจ้าท่านนบีถือโอกาสในการเดินทางร่วมกันเนี่ยนะครับสอนในเรื่องราวดีๆไปด้วยและผมมองว่าเรื่องราวดีๆนี้เนี่ยนะครับใช้ได้ทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์ครับนบีเริ่มสิ่งแรกครับอิห์ฟาดิลลาฮะยะห์ฟัดกะโอเด็กน้อยเอ๋ยจงรักษาอัลลอฮ์จงรักษาพิทักษ์ปกปักอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะรักษาพิทักษ์ปกปักเจ้าประเด็นที่จะบอกกับพี่น้องในเรื่องนี้ต้องการจะสื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ท่านนบีเนี่ยแจ้งข่าวและผมมองว่าข่าวนี้เนี่ยอมตะหรือการใช้วิธีการนี้ในการสร้างบทบาทให้กับบรรดาเยาวชนเนี่ยนะครับอมตะมากคือการรักษาอัลลอฮ์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าให้ไปดูแลอัลลอฮ์นะครับแต่แปลว่าอะไรครับอุลามะบอกว่าการรักษาชะรีอะตุลลอฮ์บทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นครับบทบาทของมุสลิมะในโลกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะกับบรรดาวัยรุ่นหนุ่มสาวทั้งหลายนี่นะครับการเอามาตรฐานนี้ในการรักษากฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ในการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยสำคัญมากจริงๆแล้วมันมีวิธีการนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่เคยใช้ในยุคสมัยที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเขาบอกว่าวิธีการในการที่จะสร้างการเล่นอินเทอร์เน็ตให้เกิดผลบุญเนี่ยนะครับหรือการใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดผลบุญเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเริ่มต้นเนี่ยไม่ยากเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์ทุกครั้งเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์ทุกครั้งสมัยก่อนเนี่ยมันกดคอมพิวเตอร์ครับแต่สมัยนี้เนี่ยมันมาอยู่ในมือเราแล้วครับแสดงว่ายิ่งสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยโอกาสได้ผลบุญก็มากขึ้นเหมือนกันนะครับเช่นเราจะเข้า Facebook ในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับวันหนึ่งเข้า Facebook กี่ครั้งครับสมมุติ100ครั้งบางคนบอกโอ้โหเวอร์ไปไหมพี่น้องลองไปนับดูสิครับอาจจะถึงนะสำหรับหลายๆคนนะครับเขามีการทำสถิติออกมาแล้วนะครับว่าคนไทยเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะ Facebook เนี่ยนะครับติดอันดับโลกนะครับติดอันดับโลกเลยนะครับถือว่าใช้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่ใช้เยอะสุดไม่ต้องเดาเลยพี่น้องจังหวัดอะไรครับกรุงเทพมหานครใช้เยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็ใช้กันเยอะจริงๆจนกระทั่งเป็นสังคมก้มหน้ากันเลยนะครับดังนั้นครับเปลี่ยนให้เป็นผลบุญสิเปลี่ยนการเล่นโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยเริ่มต้นให้กลายเป็นผลบุญสิบิสมิลลาห์เปิดเช็ค Facebook หน่อยบิสมิลลาห์ได้บุญยังได้บุญแล้วพอไปดูสิ่งที่ฮารอมก็ได้บาปแล้วพอจะออกจากการเล่นโซเชียลมีเดียปิดหน้าจออัสตัฆฟิรุลลอฮ์อันนี้แบบง่ายๆเลยนะครับเป็นพื้นฐานเปิดบิสมิลลาห์ปิดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์มันจะยิ่งทำให้เรามีความตระหนักในการเล่นโซเชียลมีเดียของเรามากขึ้นใช่ไหมใช่ไม่ใช่ครับง่ายๆแบบนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับดังนั้นประเด็นย้อนกลับมาที่หะดีษนบีอิห์ฟาดิลลาฮะยะห์ฟัดกะจงอยู่กับอัลลอฮ์รักษากฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะรักษาเจ้าพี่น้องครับเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมีอันตรายไหมครับมีอันตรายทั้งในโลกออนไลน์ก็มีอันตรายอันตรายที่มันพ่วงมาจนกระทั่งถึงในโลกออฟไลน์มีไหมครับมีเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการถ่ายรูปเด็กๆที่น่ารักลงโซเชียลมีเดียแล้วก็ระบุตำแหน่งต่างๆเนี่ยหวานเลยครับหวานเลยหวานสำหรับบรรดาอาชญากรที่ต้องการจะลักพาตัวเด็กเลยนะครับหรือต้องการจะทำมิดีมิร้ายกับเด็กเนี่ยหวานเลยนะครับพี่น้องครับปัจจุบันพี่น้องอย่าไว้ใจใครเลยครับเวลาจะถ่ายอะไรไม่ต้องไปแท็กสถานที่สมมุติว่าจะถ้าเป็นการบรรยายอะไรแท็กสถานที่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะถ่ายรูปลูกลูกหลานลงเนี่ยนะครับและความน่ารักของเขาเนี่ยมันล่อตาล่อใจนะครับกับคนที่หัวใจมีโรคเนี่ยยาเสี่ยงเลยนะครับเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียมีไหมมีเผลอๆเนี่ยเขาแอบติดตามมาเป็นระยะเวลานานดูอันนี้เด็กคนนี้อยู่แถวนี้แล้วก็มาที่ห้างสรรพสินค้านี้ประจำแล้วก็มีการถ่ายรูปลงประจำลงประจำแอบไปนั่งรอแล้วเมื่อจังหวะคุณพ่อคุณแม่เผลอเป็นไงครับจับตัวไปแล้วครับความเสียหายตามมาไหมตามมา
ดังนั้นต้องระมัดระวังอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะครับอย่าให้เรานั้นได้เป็นบุคคลที่เผลอเลยในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วความเสียหายมาเกิดขึ้นกับเราแล้วก็มานั่งเสียอกเสียใจที่หลังเนี่ยนะครับไม่เป็นประโยชน์กับเราเลยนะครับดังนั้นครับนบีบอกว่าให้รักษากฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์อิฮฟะดิลลาฮ์ตะจิดูฮูตุจาฮะรักษากฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้คำแนะนำเสมอดังนั้นครับการโพสต์อะไรของเราในแต่ละครั้งหากว่าเราต้องการที่จะสร้างบทบาทของเราในการทำงานศาสนาเนี่ยผมมองว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถทำผลบุญในการเล่นโซเชียลมีเดียได้เยอะนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยบิสมิลลาห์อันนี้เป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วจะโพสอะไรเนี่ยคิดให้เยอะมายัลฟิดุมินกาลินอิลลาลาไดฮิรอกีบุลอาทิตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับว่าไม่มีคำกล่าวใดที่มันออกมาจากปากของเราเว้นแต่จะมีรอกีบอาทิตคอยให้การติดตามบันทึกคอยจดบันทึกเสมอหลายๆคนเลยบอกเอ๊ะอายะห์กุรอานนี้บอกว่าพูดฉันพิมพ์นี่ไม่ได้พูดโพสต์นี่ไม่ได้พูดอีรอบเดียวกันแหละครับพี่น้องครับหมายถึงว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นการสื่อสารออกไปอ่ะล้วนแล้วถูกบันทึกหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นครับไม่มีคำไหนที่ถูกละเลยจากอัลลอฮ์ครับดังนั้นจะโพสอะไรเนี่ยคิดให้เยอะแล้วตัวอักษรเนี่ยมันยิ่งกว่าคำพูดพี่น้องที่สัมผัสกับปัญหาเรื่องตัวอักษรมาเนี่ยคงจะรู้กันดีครับตัวอักษรมันแข็งอะครับมันไม่มีอารมณ์ใช่ไม่ใช่เวลาเราพูดกันเราได้ยินน้ำเสียงอ๋อนี่อารมณ์ดีนะนี่มันพูดแบบว่าเชิงหยอกล้อนะแต่เวลาเป็นตัวอักษรล่ะครับมันแข็งครับมีปัญหากันมาเยอะแล้วโดยใช้ตัวอักษรในการสื่อสารเนี่ยแล้วมันแบบว่ามีการตีเป็น2แง่3งามได้นี่นะครับปัญหาทะเลาะกันมาเยอะแล้วจากตัวอักษรนี่แหละครับดังนั้นต้องคิดให้เยอะก่อนจะพิมพ์ก่อนจะโพสต์อะไรไปนี่นะครับบางคนก็พิมพ์ลอยๆแต่ตั้งใจจะไปเจาะจงไปแขวะคนนู้นคนนี้อ่ะครับก็มีในสังคมเยอะแยะไปดังนั้นครับอันนี้ไม่ใช่บริบทเฉพาะมุสลิมะแล้วมุสลิมีนเราเองก็ต้องระมัดระวังด้วยจะพิมพ์จะโพสอะไรลงไปเนี่ยก็ขอให้คิดให้เยอะว่านั่นจะเป็นบุญหรือจะเป็นบาปหรือคิดง่ายๆแบบนี้ครับอัลลอฮ์พอใจไหมไอ้ที่เราพิมพ์ไปแล้วจะโพสเนี่ยก่อนจะคลิกเนี่ยนะครับคิดก่อนว่าอัลลอฮ์พอใจไหมถ้าอัลลอฮ์ไม่พอใจลบโพสซะลบคำพูดนั้นซะบริบทของเราเนี่ยจะได้ไม่แปดเปื้อนนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากนะครับดังนั้นครับบริบทในการใช้โซเชียลมีเดียในการทำงานศาสนาเนี่ยนะครับวิธีการในการที่จะทำให้ได้บุญประการต่อมาเมื่อกี้เรื่องของบิสมิลลาห์สำคัญนะครับเรื่องของการคิดก่อนโพสเนี่ยสำคัญนะครับการชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร์อะไรที่ชัวแชร์ไปอะไรที่ไม่ชัวอย่าพึ่งโดยเฉพาะเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับบางคนไปได้ยินอะไรต่ออะไรมาเอ้ยมันดีตรวจสอบก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราในฐานะที่เป็นคนอาวามไม่ใช่ผู้รู้ศาสนาเป็นคนที่อาศัยฟังจากผู้รู้อีกทีนึงอะครับจะแชร์อะไรเนี่ยคิดก่อนหรือปรึกษาผู้รู้ก่อนก็ดีในการที่จะโพสต์หรือจะแชร์อะไรลงไปนะครับเนี่ยล่าสุดเนี่ยพี่น้องเมื่อไม่นานมานี้เองน่าจะสัปดาห์2สัปดาห์นะครับมีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียเยอะเลยบอกมาดีนะหิมะตกผมก็ไปนั่งดูเอ๊ะมันมาดีนะตรงไหนนึกไม่ออกเหมือนกันนะครับจนกระทั่งคนเข้ามาเฉลยบอกว่าเป็นมัสยิดที่ประเทศอิหร่านเนี่ยมันไวบางทีเรายังไม่ชัวร์เราแชร์กันไปแล้วการกลายเป็นการนำเสนอสิ่งที่โกหกไปแล้วนะครับแล้วดีไม่ดีบางเรื่องเนี่ยมันสร้างความเสียหายหนักด้วยนะครับเราก็แชร์กันไปเราก็ไม่สนกันไปนะครับดังนั้นชัวร์ก่อนแชร์เนี่ยเป็นสิ่งที่จะมายับยั้งและจริงๆแล้วเป็นหลักการอิสลามไหมเป็นหลักการอิสลามฟาตาบัยยานูอินจาอากุมฟาซิกุมบินะบะอิมฟาตาบัยยานูถ้าหากว่ามีคนฟาซิกมีคนที่เขาทำบาปเป็นคนไม่ดีเนี่ยเอาข่าวอะไรมานำเสนอตรวจสอบก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปนำเสนออย่าเพิ่งไปกระจายต่อไม่งั้นความเสียหายมาไหวแบกรับไหมล่ะครับเวลามันกระจายไปแชร์ไปเป็นร้อยแชร์แล้วอะครับแล้วคนเขาเชื่อในสิ่งที่เราแชร์ไปแล้วไหวแบกรับไหมไม่ไหวก็อย่าแชร์ต้องชัวร์ก่อนหรือทางที่ดีเนี่ยถ้าไม่มั่นใจอะไรในชูบูฮัดนะพี่น้องหลีกเลี่ยงเลยหรือถ้าจะแชร์ส่วนตัวก่อนอันนี้ผมทำประจำมันสามารถตั้งค่าได้ใช่ไหมเฉพาะฉันน่ะpublic ใช่ไหมครับจะเป็นส่วนตัวเนี่ยแล้วเราก็แชร์มาให้ของเราก่อนถ้าหากว่ามันชัวร์ตรวจสอบมาแล้วถ้ามันโอเคเนี่ยก็ตั้งค่าเป็นสาธารณะใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็น
อันแรกเป็น private ใช่ไหมครับเป็นแบบว่าส่วนตัวก่อนแล้วก็เป็นpublic เป็นสาธารณะเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราอาจจะได้ผลบุญได้เช่นเดียวกันดังนั้นชัวร์ก่อนแชร์อีกประการหนึ่งพี่น้องครับบัลลิกูอันนีวะลาอายะอันนี้เป็นคำสอนท่านนบีจงเผยแพร่จากฉันแม้เพียงอายะเดียวพี่น้องครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมมองว่าโอกาสในการทำผลบุญนี่เยอะมากเลยนะครับเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยบางพรเองร่วมกับสองชาบาบสองทางธรรมเนี่ยนะครับจัดการบรรยายแบบนี้ได้บุญไหมได้บุญพี่น้องที่มานั่งเนี่ยก็เป็นส่วนในการได้บุญอย่างน้อยๆก็มาเป็นกำลังใจให้คนพูดนะครับถ้าไม่มีใครนั่งเลยผมก็นั่งคุยกับโต๊ะกับแชร์ครับคุยกับเก้าอี้คุยกับโต๊ะนะครับก็ไม่มีกำลังใจเหมือนกันดังนั้นประเด็นที่พี่น้องผมกำลังจะบอกกับพี่น้องครับว่าเนี่ยบริบทในโซเชียลมีเดียเนี่ยโอกาสในการแชร์ผลบุญต่อเยอะมากนะครับเนี่ยพี่น้องติดตามรับชมอยู่ทาง Facebook Live กดแชร์กดไลค์ไปเนี่ยนะครับมันกระจายต่อไปไกลต่อไกลแล้วแล้วผลบุญได้ตลอดนะครับตราบใดที่เสียงนี้หรือคลิปวิดีโอนี้มันยังถูกบันทึกเอาไว้ในโลกออนไลน์เนี่ยใครก็เข้ามารับชมได้ครับก็จะเป็นผลบุญที่ต่อเนื่องมากเลยดังนั้นครับบัลลิกูอันนีวะลาอายะผมฝากเป็นการบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาเหล่ามุสลิมะแม่บ้านที่อาจจะมีเวลามากกว่าบรรดาเหล่าสุภาพบุรุษทั้งหลายที่อาจจะต้องออกไปทำงานเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานเนี่ยเวลาในการที่จะมาเขาเรียกว่าหาบทเรียนหรือว่าเอาเขาเรียกว่าความรู้ที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับมาแชร์ต่ออาจจะไม่ค่อยมีผมชื่นชมหลายคนนะครับมุสลิมะหลายคนอาศัยฟังบรรยายนี่แหละเอาประโยคที่เป็นประโยชน์จากการฟังบรรยายเนี่ยนะพิมพ์มาเป็นแคปชั่นแบบสั้นๆนะครับเป็นข้อความสั้นๆแล้วก็โพสต์แค่นี้เองครับได้บุญยังได้แล้วแล้วถ้ามีคนมาแชร์ต่อเราทำให้มันน่าสนใจเนี่ยนะครับแล้วก็มาแชร์ต่อโหผลบุญมหาศาลที่เราจะได้รับโดยที่ในอดีตเนี่ยไม่มีโอกาสแบบนี้นะครับใช่ไม่ใช่ผมเองเนี่ยนะครับมานั่งวิเคราะห์นะครับว่าปัจจุบันนี้การเข้าถึงเนื้อหาสาระศาสนาง่ายไหมครับง่ายมากด้วยบริการจนกระทั่งถึงในมุ้งอะครับอยู่ในมุ้งก็เรียนรู้เรื่องราวศาสนาได้อยู่ในมุ้งก็ทำเรื่องบาปได้เหมือนกันใช่ไม่ใช่บางคนก็หลับไปกับเสียงชัยฏอนกุรอานชัยฏอนกุรอานชัยฏอนคืออะไรครับเสียงเพลงท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดนะครับซอฮาบะห์นบีบอกว่าอัลมาซามีรแปลว่าเสียงดนตรีทั้งหลายเนี่ยนะกุรอานชัยฏอนมันเป็นกุรอานของชัยฏอนบางคนก็หลับไปกับเสียงต่างๆเหล่านั้นนะครับเรามาปรับกันใหม่ครับปรับให้การเล่นโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยเป็นผลบุญที่เรานั้นจะเพิ่มพูนให้กับตัวของเราแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมไปในเวลาเดียวกันด้วยได้มั้ยได้ได้นี่แหละครับวิธีการง่ายๆบัลลิกูอันนีวะลาอายะมีความรู้มีอายะมีหะดีษหรือข้อความอะไรที่เราได้รับประโยชน์จากการอ่านอัลกุรอานก็ดีจากการศึกษาตัวบทหะดีษก็ดีนำเสนอไปได้บุญไหมได้บุญแล้วอย่างนี้มุสลิมะทำได้ไหมครับทำได้หรือมีกลุ่มมุสลิมะหลายๆคนที่เขาได้รวมตัวกันกลุ่มแม่บ้านนะครับจัดบรรยายเหมือนลักษณะแบบนี้นะครับแต่เป็นกลุ่มมุสลิมะที่เขารวมตัวกันแบบนี้เนี่ยได้ไม่ได้ได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้มีการฮาละกอฮาละกอเดี๋ยวนี้รู้จักฮาละกอใช่ไหมครับการนั่นรวมกลุ่มกันแล้วก็ศึกษาเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับมีการฮาละกอออนไลน์นี่บริบทมุสลิมะทำได้ไหมได้แล้วมันเฉพาะมุสลิมะด้วยครับจะเป็นการตั้งกลุ่มในไลน์หรือจะเป็นการตั้งกลุ่มใน Facebook อะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราก็มาแชร์กันมานำเสนอร่วมกันมีข้อคิดดีๆร่วมกันเนี่ยก็เป็นการสร้างผลบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการสร้างสังคมมุสลิมะที่มีศาสนาผมมองว่าเป็นส่วนสำคัญมากครับในการปรึกษาหารือเรื่องของการเลี้ยงลูกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีกลุ่มแม่เขาแชร์เรื่องประสบการณ์การเลี้ยงลูกอะไรกันเยอะแยะเลยใช่ไหมครับกลุ่มแม่มุสลิมะเราล่ะที่จะมารวมกลุ่มกันแล้วก็เอาเรื่องของผมเอาหนังสือเล่มนึงมายกตัวอย่างก็ได้นะครับหนังสือเล่มนี้เหมาะกับการฮาละกอของบรรดาเหล่าสตรีโดยเฉพาะแม่อย่างมากครับหนังสือชื่อว่าตัรบียะตุลอิสลามเลี้ยงลูกด้วยอิสลามครับโอ้ผมมองว่าเป็นหนังสือที่ดีมากเล่มหนึ่งครับในการที่จะให้มาเป็นฮาละกอของพ่อก็ได้ของแม่ก็ดีในการที่จะมารวมตัวกันแม่บ้านหลายๆคนเนี่ยนะครับเลือกใช้ช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มานัดฮาละกอกันอันนี้เป็นบริบทที่อาจจะไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์อย่างเดียวนะครับออฟไลน์ก็ทำได้แล้วจะสนิทสนมใจมากกว่ากันด้วย
พราะมันเห็นหน้าค่าตากันมันมีโอกาสได้นั่งพบปะได้สัมผัสมือได้โอบกอดกันปรึกษาหารือกันให้การช่วยเหลือกันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นครับอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับที่อยากจะฝากบริบทของบรรดาเหล่าสตรีในการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะบรรดาเหล่ามุสลิมะของเราเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าถอดบทเรียนจากความรู้ที่เราได้รับจากส่วนต่างๆเนี่ยนะครับและมาสร้างเป็นกลุ่มเอาไว้เป็นคลังความรู้อะครับที่จะสร้างในการติดตามในการหาข้อมูลให้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องลองคนใช้ Google กันเยอะนะครับและผมมองว่าความรู้ที่เป็นการเฉพาะเรื่องของสตรีเนี่ยในสังคมบ้านเราเนี่ยยังมีน้อยมากนะครับดังนั้นจะเป็นการดีมากหากบรรดาเหล่าสตรีได้แบ่งกันในการทำหน้าที่ในการหาความรู้ข้อมูลในเรื่องหลักการศาสนาที่เป็นเรื่องราวโดยเฉพาะของสตรีนะครับมีการจัดอบรมเฉพาะมีการให้ความรู้เฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกออนไลน์นะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งนะครับที่น่าจะเหมาะกับบริบทในยุคปัจจุบันนี้ในการทำหน้าที่ของมุสลิมะนะครับในบริบทของโลกโซเชียลมีเดียนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการที่จะสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นความรู้อย่างเดียวนะครับเรื่องของดูอามีใครไม่ชอบดูอาไหมครับไม่มีแล้วดูอาเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายหลายๆคนเนี่ยนะครับเล่นแอปพลิเคชันต่างๆนานาที่สามารถสร้างเป็นภาพได้นะครับสร้างเป็นภาพแล้วก็พิมพ์ข้อความโดยเฉพาะดูอาใส่ไปนะครับทำให้เกิดความน่าดึงดูดแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นอันนี้สำหรับยุคใหม่เลยนะครับการที่เอาดูอาที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ไปบางทีไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้ามีภาพประกอบด้วยล่ะน่าสนใจไหมน่าสนใจผมสังเกตวันอีดนะครับโอ้โหแคปชั่นมาเต็มนะครับวันอีดเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยนะเตรียมตะก๊อบบัลลอแบบว่าสติกเกอร์ส่วนตัวภาพครอบครัวอะไรต่างๆนานาแล้วก็ส่งวิงวอนส่งอวยพรให้กันและกันเนี่ยนะครับเยอะไหมครับเยอะเลยหลายๆคนนี่แบบว่าทำเป็นแคมเปญแบบว่าส่งกันแบบว่ามากมายเลยนะครับลองเปลี่ยนเป็นไม่ใช่แค่เฉพาะอีดได้ไหมฝากกันบ้านเอาไว้เลยนะครับโดยเฉพาะบรรดาเหล่าแม่บ้านทั้งหลายที่อาจจะมีเวลาเยอะหน่อยนะครับเอาดูอาที่เราได้เรียนรู้ในแต่ละวันหรือได้ไปศึกษามาเนี่ยนะครับมาทำแคปเจอร์หมายถึงว่าภาพสวยๆเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เนื้อหาลงไปในดูอาต่างๆนะครับแล้วก็แชร์กระจายต่อได้บุญไหมครับได้บุญแล้วดังนั้นครับโอกาสที่เรานั้นจะได้รับภาคผลบุญมีมากไหมครับมีมากมายและโอกาสที่จะพลาดได้รับโทษมีไหมครับก็มีมากมายเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่บริบทในการที่เรานั้นจะได้วางตัวของเราเนี่ยให้ถูกกับที่นะครับและที่สำคัญครับเรื่องของการดิกรุลลอฮ์พี่น้องขาดไม่ได้เลยนะครับการดิกรุลลอฮ์การระลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เรารู้ตัวว่าเราอาจจะมีโอกาสเสี่ยงไปกระทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอใจเนี่ยนะครับยิ่งต้องทำการดิกรุลลอฮ์ให้มากเป็นพิเศษดังนั้นเล่นโซเชียลมีเดียแล้วพยายามดิกรุลลอฮ์เสมอโอกาสที่เราจะเอาสายตาของเราไปจับจ้องในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามมันก็จะน้อยลงโอกาสที่เราจะเอาหูของเราไปฟังในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามก็จะน้อยลงถ้าหากว่าเราได้มีดิกรุลลอฮ์ติดปากของเราอยู่เสมอนะครับเพราะว่าการดิกรุลลอฮ์นั้นจะทำให้เรานั้นได้เกิดความสงบนิ่งในจิตใจของเราเนี่ยนะครับแล้วทำให้การงานต่างๆของเรานั้นได้รับความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับนี่คือภาพรวมนะครับที่ผมต้องการจะหยิบยกนำมาเสนอให้กับท่านพี่น้องนะครับที่ได้มาร่วมรับฟังกันในวันนี้นะครับว่าเรานั้นหนีไม่พ้นจริงๆครับกับการใช้โซเชียลมีเดียนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นอันตรายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากมายที่เราสามารถที่จะได้จากมันนะครับดังนั้นอยู่ที่เราจะใช้งานแหละครับหากว่าเราใช้ในทางที่จะสร้างประโยชน์เนี่ยก็มีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกอบอาชีพเดี๋ยวนี้วอกเกอร์ของมุสลิมที่ดังๆเนี่ยก็เริ่มมีแล้วนะครับมีใครรู้จักบังดีนวอกเกอร์บ้างดีนวอกนะครับท่านก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในวงการการทำวอกแล้วก็มีคนมาติดตามเยอะแล้วก็มีการสนทนาภาษาอังกฤษใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สนทนาภาษาอาหรับเนี่ยมันก็ช่วยสร้างภาพที่น่ารักของมุสลิมให้สังคมได้เห็นว่ามุสลิมไม่ได้อันตรายนะครับเป็นการเผยแพร่ศาสนาอิสลามทางอ้อมโดยไม่รู้ตัวครับดังนั้นผมมองว่าเพียงแค่เราได้แสดงตนให้เป็นอัตลักษณ์ของอิสลามนะครับเท่ากับว่าเราได้ทำบทบาทในการแสดงออกถึงการดะวะในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วครับดังนั้นครับ
วันนี้มุสลิมของเราโดนดูถูกจากสังคมเยอะนะครับแล้วบางครั้งมุสลิมเราเองนี่แหละที่เป็นคนสร้างความเสียหายในสังคมเยอะด้วยยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดมาไม่นานพี่น้องหลายคนติดตามกันอยู่นะครับที่มีกระแสอิสลามูโฟเบียหนักมากนะครับที่มีคนมากล่าวหามาจับจ้วงว่าอิสลามจะยึดครองประเทศอะไรต่างๆนานามีการไปยื่นหนังสือสำนักจุฬาราชมนตรีแล้วมุสลิมเราบางทีก็ไปใช้คำที่มันเสียหายไปด่าเขาไปโจมตีเขาแบบนี้ไม่สวยงามไม่สวยงามและมันจะเป็นติดกับเขาด้วยเพราะเขาต้องการแบบนั้นต้องการจะสร้างกระแสให้เรานั้นได้เป็นบุคคลที่รุนแรงเป็นคนที่หยาบคายเป็นคนที่พูดจาแบบว่าไม่สวยไม่งามดังนั้นผมมองว่าบทบาททั้งสตรีและสุภาพบุรุษนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเอาอัตลักษณ์ของอิสลามไปใช้ด้วยครับยังไงครับเรื่องมารยาทสำคัญมากมารยาทในการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยสำคัญมากพยายามงดเว้นคำหยาบคายได้ไหมพยายามอย่าสร้างภาพแห่งการทะเลาะเบาะแว้งได้ไหมฝากทิ้งท้ายเอาไว้พี่น้องครับกับเยาวชนคนหนึ่งที่อยู่แถวๆเนี่ยพัฒนาการเนี่ยไม่ไกลนี้นะครับเยาวชนคนนี้ครับคุณแม่ของเขาคุณพ่อของเขาพาไปหาหมอจิตแพทย์ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเยาวชนมุสลิมเรานะคนนี้เขาบอกว่าเขาอยากออกจากอิสลามครับพี่น้องครับถ้าเป็นลูกเป็นหลานของพี่น้องอยู่ๆเดินมาบอกกับพี่น้องในวันนี้ว่าป๋ามะหนูอยากออกจากอิสลามหัวใจพี่น้องเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนครับจะรู้สึกยังไงถ้าหากว่าวันหนึ่งลูกหลานของเราเดินมาบอกว่าหนูอยากออกจากอิสลามรู้สึกยังไงครับคุณพ่อคุณแม่สองคนนี้เขาหนักใจมากแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เข้าใจว่าลูกน่าจะมีปัญหาเรื่องของความคิดอะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ๆอยากออกจากอิสลามก็เลยไปพาไปหาหมอจิตแพทย์ที่เป็นมุสลิมเรามุสลิมะนะครับหมอจิตแพทย์มุสลิมะคนนี้นะครับท่านก็รับข้อมูลมาก็เลยสอบถามว่าอะไรที่ทำให้เขาคิดแบบนี้อะไรที่ทำให้เด็กคนหนึ่งมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยคิดอยากจะออกจากอิสลามพี่น้องลองเดาหน่อยสิเดาออกไหมครับหลายๆคนมุ่งไปที่คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีศาสนาอาจจะมีความเป็นไปได้แต่ประเด็นที่เขาบอกไม่ใช่พ่อแม่ครับประเด็นที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเรียนในโรงเรียนที่ไม่ใช่มุสลิมมาตั้งแต่อนุบาลพี่น้องอย่าดูถูกนะอันนี้ฝากเป็นการบ้านสำหรับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะครับเขาบอกเขาเรียนในโรงเรียนที่ไม่ใช่มุสลิมตั้งแต่อนุบาลเป็นโรงเรียนคริสต์เราไม่ได้ไปต่อว่าไปจับจ้วงใครนะครับแล้วก็ยังไงครับก็เลยไม่ได้รับการปลูกฝังเรื่องราวอิสลามแต่เรียนฟัรดูอีนนะครับแต่ประเด็นที่เขาบอกคืออะไรเลยไหมครับเขาเรียนฟัรดูอีนเรียนหลักสูตรที่เราได้เห็นเรียนกันสอนกันตามสุเราะห์ต่างๆนะครับเขาบอกว่ามีแต่เนื้อหาเดิมๆอันนี้เขาพูดนะครับเขาบอกว่าเรียนแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยพัฒนาตัวเองในเรื่องศาสนาเท่าไหร่เด็กเริ่มมีความคิดนะครับเด็กแบบว่าเริ่มโตแล้วอยู่มัธยมปลายแล้วเริ่มมีความคิดแล้วแล้วก็อยากเป็นตัวของตัวเองสูงมากก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเรียนแล้วไม่ได้มีความรู้เรื่องศาสนาเพิ่มอันนี้เป็นโจทย์ที่ผมมองว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยต้องทำการบ้านกันเยอะหน่อยแล้วครับว่ามันยังไงกันปัญหามันอยู่ตรงไหนเอาล่ะมันอาจจะเป็นเคสเดียวเขาอาจจะบอกว่ามันแค่เคสเดียวแต่ผมมองว่ามันเป็นเคสที่น่าศึกษาน่าศึกษาว่าเป็นสาเหตุทำให้คนไม่สนใจได้หรอยังไม่จบครับโซเชียลมีเดียเรากำลังคุยถึงเรื่องของบทบาทในโลกโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาเองศึกษาศาสนาเพิ่มเติมเพราะเรียนฟัรดูอีนแล้วรู้สึกว่ามันได้ไม่เยอะเขาก็เลยเปิด YouTube พี่น้องคิดว่าเขาจะเจออะไรล่ะครับเปิด YouTube ไม่ได้เปิดเรื่องของไร้สาระนะเปิดเรื่องศาสนานะครับเขาบอกว่าศาสนานี้ตามความเห็นเขานะไม่น่าจะใช่ศาสนาที่เป็นสัจธรรมทำไมอ่ะศาสนาอะไรเรียกร้องไปสู่ความแตกแยกเปิดโต๊ะครูคนนี้ก็ทะเลาะกับคนนู้นเปิดโต๊ะครูคนนู้นก็ทะเลาะกับคนนี้แล้วบรรยายศาสนานะมีอยู่แค่ท่อนเดียวนอกนั้นจับจ้วง
นอกนั้นกล่าวหานอกนั้นโจมตีเขาบอกว่าแบบนี้ศาสนานี้ไม่ใช่จะเป็นศาสนาที่สัจธรรมเพราะศาสนาสัจธรรมต้องเรียกร้องให้รวมกันสิให้รักใคร่ให้ปรองดองกลมเกลียวกันสิแต่เห็นแตกกันเป็นกลุ่มๆทั้งนี้ทั้งนั้นเขาไม่มีพื้นฐานศาสนาครับอันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าเขาไม่มีพื้นฐานทางด้านศาสนาก็เลยทำให้ความเข้าใจไปเองวิเคราะห์เองคิดเองไม่มีผู้รู้คอยให้คำแนะนำและที่สำคัญครอบครัวไม่ค่อยเอาใจใส่ในเรื่องศาสนาก็เป็นปัจจัยสำคัญเยาวชนคนนี้ก็เลยปรึกษาว่าเขาจะออกจากศาสนาได้ไหมขออยู่แบบไม่มีศาสนาดีกว่าแต่ผมจะขอเป็นคนดีครับอย่ารอให้วันนี้มาถึงเราพี่น้องครับอย่ารอให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนคนนี้เป็นลูกเป็นหลานของเราครับโดยเฉพาะปัจจุบันผมเชื่อไม่มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนสามารถตามลูกเล่นโซเชียลมีเดียได้24ชั่วโมงครับแล้วคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนก็ตามไม่ทันลูกแล้ววันนี้ลูกเขาไปไหนตอนไหนแล้วเรายังอยู่กับที่อยู่เลยเดี๋ยวจะพัฒนาไป 5G 6G แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยวันๆลูกไม่ออกจากบ้านแล้วครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนั่งอยู่บ้านเนี่ยก็มีอาหารมาเสิร์ฟแล้วใช่ไหมครับร้านบางพรก็มีใช่ไหมมีไปเสิร์ฟตามบ้านด้วยใช่ไหมครับบริการถึงที่ delivery เรื่องราวที่เป็นความผิดความชั่วก็บริการถึงที่เหมือนกันพี่น้องครับแล้ววันนี้ยังเลวร้ายขนาดนี้และอีก10ปีข้างหน้าที่ลูกหลานของเรายังวิ่งเล่นกันอยู่ตอนนี้ครับอีก10ปีข้างหน้าเขาจะเจอกับอะไรถ้าเรายังไม่รีบเอาอากีดะที่มั่นคงเนี่ยผูกไปในหัวใจของเขาอย่าบังคับเขาอย่างเดียวแต่จงปลูกฝังเขาสร้างความสนิทสนมในศาสนาให้เกิดขึ้นในหัวใจของเขาโดยการสร้างสังคมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้กับเขาครับการเลือกเพื่อนที่ดีจะเป็นการเลือกบั้นปลายชีวิตที่ดีให้กับตัวของเราแล้วก็ลูกหลานของเราด้วยนะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทางเจ้าภาพนะครับที่ได้เชิญให้ผมได้มีส่วนร่วมในการมาพบปะในการมาบรรยายให้ความรู้นะครับมีข้อความหรือมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องกระทบกระทั่งอะไรกับใครงั้นนะครับต้องขออภัยขอมาอัพกับพี่น้องไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสิ่งที่ดีงามทั้งหมดล้วนแล้วมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นครับก็คงจะฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้ครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนวะอัสตักฟิรุมินกุลลิดัมอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอาจารย์ครับมีคำถามสัก 2-3 คำถามนะครับจากมุสลิมานะครับคำถามแรกนะครับมุสลิมะกับการไลฟ์สดขายของทำได้หรือไม่มีขอบเขตแค่ไหนเขาวงเล็บมาว่าไลฟ์สดแบบเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็รูปร่างอะไรเงี้ยครับยกตัวอย่างไม่รู้ว่าคนถามฟังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีพูดในเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะครับก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าอัลลอฮ์ให้การค้าเป็นที่อนุมัติแสดงว่าการค้าขายไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ถ้าทำผิดก็ผิดทั้งสองรูปแบบแหละหมายความว่ามุสลิมะจะไลฟ์สดขายของหรือจะขายของในตลาดเนี่ยถ้าแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะจะออนไลน์ออฟไลน์บาปหมดแต่ถ้าหากว่าแต่งตัวเรียบร้อยปกปิดมิดชิดไม่มีการเล่นน้ำเสียงสูงน้ำเสียงต่ำเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการดึงดูดเนี่ยนะครับจะออนไลน์หรือออฟไลน์ขายอยู่ในตลาดหรือจะขายออนไลน์นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ทั้งคู่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลีกเลี่ยงการเห็นหน้าหรือการเห็นเรือนร่างเนี่ยก็จะเป็นการดีที่สุดครับครับผมจะฟังกันหรอครับคำถามที่2ครับพรีเวดดิ้งบนโลกออนไลน์ครับอย่างเช่นการกอดการหอมแก้มการแสดงความรักต่อสาธารณชนเหมาะสมหรืออนุรักษ์อนุญาตหรือฮารอมอย่างไรบ้างครับครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างจากฟัตวาถ้าจำไม่ผิดเป็นของเชคมูนัจญิดนะครับหรือถ้าไม่ใช่ก็เป็นเชคอุไซมีนนะครับที่มีการมีวัยรุ่นถามไปเยอะนะครับถามถึงเรื่องของการสลามจูบมือนะอันนี้ยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของพรีเวดดิ้งหรืออะไรเลยนะครับเขาบอกว่าถ้ามันเป็นลักษณะของการแสดงความรักที่มันมากกว่าการสลามทั่วๆไปเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงอันนี้แค่สลามจูบมือนะครับยังต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับและนับภาษาอะไรกับการไปแสดงความรักไปพอดรักกันไปกอดกันหอมกันเนี่ยนะครับแล้วก็เอาออกมานำเสนอในโลกโซเชียลมีเดียนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงอย่างหนักมากนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะที่มันอาจจะทำให้คนที่เขาไม่ได้แต่งงานอยากที่จะมีความรู้สึกแบบนั้นบ้างมันก็จะกลายเป็นตัวอย่างที่มันไม่ดีนะครับดังนั้นความรักเนี่ยเราสามารถบอกได้แสดงออกได้นะครับแต่ไม่ต้องถึงขั้นที่มันจะเป็นลักษณะที่
ภาษาบ้านเราเนี่ยเรียก18บวกนะครับที่มันจะเป็นลักษณะที่มันเกินเลยเกินไปนะครับดังนั้นเรื่องของการจับมือหรือการถ่ายรูปร่วมกันเนี่ยนะครับโอ้อันนี้ต้องแวะกันยาวนิดหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันนี้งานแต่งงานแยกไม่ออกแล้วไหนเจ้าสาวไหนเพื่อนเจ้าสาวจริงไม่จริงครับเรื่องของการแต่งงานหรือการแบบว่าแต่งหน้าแต่งตาการแต่งตัวกันเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็ทุ่มเทกับมันเนี่ยจนกระทั่งหลักการเนี่ยก็โดนละเมิดเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนที่อาจจะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าสงวนเอาไว้นะครับในเรื่องของภาพต่างๆที่จะเป็นการแสดงความรักต่างๆนานาถ้านิดๆหน่อยๆเช่นถ่ายรูปคู่กันถ้าแต่งงานกันแล้วนะครับยังพอทำเนาแต่ถ้าหากว่าจะเป็นลักษณะของการกอดกันหอมกันหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงดีกว่านะครับยกตัวอย่างจากไหนครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านนบีอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์และท่านหญิงไอชะห์อยู่ด้วยแล้วจะวิ่งแข่งกับท่านหญิงไอชะห์นบีบอกบรรดาซอฮาบะห์ว่าไงพวกท่านไปกันก่อนทำไมอะครับเพราะท่านนบีต้องการไม่ให้เกิดความไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นระหว่างชายหนึ่งหญิงหนึ่งแล้วก็คนอื่นเนี่ยจะต้องมาเห็นภาพต่างๆเหล่านั้นถ้าหากว่าท่านนบีอนุญาตนะนบีไม่บอกให้ซอฮาบะห์ไปครับก็ซอฮาบะห์ก็อยู่แล้วนบีก็วิ่งแข่งกับท่านหญิงไอชะห์นี่แค่วิ่งแข่งนะยังไม่ได้แบบว่าเรื่องของการจะมากอดกันหอมกันเนี่ยนะครับนบียังระมัดระวังเลยนะครับดังนั้นก็หลีกเลี่ยงในส่วนตรงนี้ก็จะปลอดภัยที่สุดนะครับครับคำถามสุดท้ายนะครับมุสลิมะกับการทำอุมรอโดยไม่มีมะห์รอมทำได้หรือไม่เพราะว่าเห็นมุสลิมหลายคนไปแบบไม่มีมะรอมโดยยึดไปแบบหมู่คณะครับบิสมิลลาห์จริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีฟัตวาของนักวิชาการที่พูดถึงเรื่องของการเดินทางหมู่คณะเอาไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่มีตัวบทรับรองอย่างชัดเจนนะครับว่าเรื่องของการเดินทางของมุสลิมะโดยไม่มีมะรอมเนี่ยเป็นที่อนุมัติท่านนบีบอกชัดเจนนะครับว่าสตรีเนี่ยจะไม่เดินทางอิลลามะอาดีมะห์รอมเว้นแต่จะต้องเดินทางไปพร้อมกับมะห์รอมนะครับดังนั้นถ้าไม่มีมะห์รอมเนี่ยนะครับจะเป็นการเดินทางอย่าว่าแต่อุมเราะห์เลยนะครับแม้กระทั่งฮัจญ์ที่เป็นวาญิบเนี่ยหากสตรีไม่มีมะห์รอมเนี่ยนะครับก็ไม่นับว่าเป็นวาญิบสำหรับนางในการเดินทางไปนั่นแปลว่าการไม่ไปทําฮัจญ์สำหรับสตรีที่ไม่สามารถหามะห์รอมได้เช่นไม่มีพี่น้องเลยผู้ชายป๋าก็เสียแล้วลูกเนี่ยก็ไม่มีลูกชายเลยมีแต่ลูกสาวนะครับลูกสาวก็ยังไม่แต่งงานเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นวาญิบสำหรับนางเพราะว่าความพร้อมในที่นี้เนี่ยนะครับมันต้องรวมในเรื่องของมะห์รอมด้วยตามที่นักวิชาการได้อธิบายเอาไว้นะครับดังนั้นก็ไม่เป็นความจำเป็นนะครับสำหรับสตรีที่จะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์แล้วถ้าไปล่ะเป็นอะไรไหมถ้าไปได้บุญครับนักวิชาการบอกว่าไปฮัจญ์ก็ได้ฮัจญ์ไปอุมเราะห์ก็ได้อุมเราะห์แต่ตอนเดินทางก็ได้ความผิดไปด้วยก็เลยเป็นการตั้งคำถามว่าคุ้มค่าไหมกับการเดินทางไปแล้วอาจจะมีความผิดติดตัวมาด้วยครับอัลลอฮ์ครับ